action. ไปละครับ สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อจบเสร็จมาลากกับปรัชญาเนี่ยคิดเอาไม่ได้ครับ คำพูดคำนี้นะชะงักกันทั้งโลกมึงผมว่ากันนะครับนะง่ายๆครับปรัชญามันหมายถึงเหรียญสองด้านกันแล้วกันนะด้านซ้ายเหรียญด้านซ้ายคิดว่าเป็นเหรียญกันแล้วกันตรงนี้นะด้านซ้ายมีคนทั้งโลกเขาบอกคิดเอาได้ทำเอาได้เช่นเครื่องบินและหรือมือถือมือถอยโปรแกรมเมอร์อะไรต่างๆนะที่ทำเขาก็ใช้หลักปรัชญาเหมือนกันนะที่เรียกกันว่าปรัชญาทางซีกโลกตะวันตกเน้นนี่คือวัตถุใช่ไหมครับเครื่องบินคือวัตถุใช่ไหมครับจะเป็นรถฟืนรถไฟใต้ดินบนดินนั่นคือวัตถุแปลว่าปรัชญาตะวันตกนั้นเขาคิดเอาได้เขาทำได้เกิดความเจริญงอกงามทางด้านวัตถุโอเคนะครับเราอยู่ไว้ตรงนั้นนี่คือคนทั้งโลกเขาจะสมเป็นฉะนั้นแต่ลูกงอกบอกว่าถูกตามนัยยะที่ว่านั้นนะใช่แต่อีกด้านหนึ่งทีนี้ผมบอกไม่ใช่ปรัชญาเนี่ยคือคิดเอาไม่ได้แปลว่าหยุดคิดจึงจะได้ไอ้ตรงที่หยุดคิดตรงนี้แหละครับมันเป็นปัญหาโลกแตกเนาะเอาล่ะสรุปไว้ก่อนว่าถ้าหยุดคิดได้เมื่อไรจึงจะเกิดปัญญานะแล้วปัญญาที่ว่านั้นน่ะเป็นปัญญาที่สุดแสนจะวิเศษที่บอกว่าเป็นปัญญาเลิศประเสริฐเกินกว่ายอดพีระมิดกันแล้วกันโอเคไหมสูงกว่ายอดพีระมิดกันแล้วกันนะปัญญาต้องเป็นตรงนั้นจึงจะใช้คำว่าปรัชญาซึ่งแปลว่าปัญญาที่ประเสริฐเลิศเกินกว่าสิวิไลนะถอยแล้วมาหาคำว่าสิวิไลอย่างเครื่องบินเนี่ยก็ไปอายานอวกาศโอ้โหส่วนยอดเป็นความรู้ที่สิวิไลจริงๆสิ่งที่เรามาพูดถึงมันเกินกว่าสิวิไลตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็แปลว่าต้องทะลุเหรียญด้านซ้ายเนี่ยทะลุเปรี้ยงไปนะทะลุไปแล้วครับนั่นก็ฉีกตรงนี้นะทะลุไปจากด้านซ้ายทะลุเปรี้ยงขวาเปิ้ลต้องพร้อมนี้นะฮะจะว่าเป็นเพราะนั้นจุดตรงนี้เป็นจุดที่หยุดคิดด้านซ้ายยังคิดไม่หมดครับเครื่องบินนี่ก็ออกมาเป็นต่อไปพัฒนากระแบบให้เกิดความสบายแล้วก็เกิดปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยไม่จบทางโลกมีจบมีแต่แข่งขันกันอะไรต่างๆโอเคนะก็ความเจริญหน้าวัดเด็กรวมความแล้วนะครับทีนี้ถ้าหากว่าหยุดถูกว่าหยุดความคิดเมื่อใดนะปัญญาเกิดปัญญาที่เพราะฉะนั้นปรัชญาเนี่ยฟิโลโซฟีเหรียญสองด้านที่ว่ามาเมื่อกี้นี้ด้านซ้ายมือคือวัดแล้วกันเนาะโอเคเต็มเลยนะครับตรงตามนั้นทุกประการรู้งอกก็ไม่จะเสร็จตรงนั้นแต่งอกมารู้คำว่าถ้าหยุดความคิดได้อะไรมันเกิดขึ้นฝันนั่นปัญญาที่บริสุทธิ์เนี่ยครับเช่นอย่างพุทธปัญญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้แก่ประชาชนชาวโลกนี่เรากลับมาคำถามตัวเราท่านอาจารย์เนี่ย
ป็นหนึ่งในมนุษย์ที่บอกว่าชาวโลกของโลกไหมถ้าเป็นหนึ่งในนั้นก็ปัญญานี้แหละฮะทูตเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกแปลว่าถ้าหากว่าท่านเป็นหนึ่งท่านก็ได้รับที่ว่านี้พุทธปัญญาผมเป็นหนึ่งในประชาชนโลกก็ได้รับปัญญาตรงนี้ออกมาโอเคไหมคงตรงนี้คงจะไม่ชี้ชัดกันว่าถูกผิดนะครับเอาว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจกันเห็นไหมถ้าเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าใจวัตถุแล้วมันสูงสุดเรียบแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วหรือไปต่อก็ออกเป็นรุ่นๆบ้าไปเขาก็บอกว่าเข้าไปต่อได้นะแต่บอกว่ามันไปสูงสุดแล้วเคมีชีวฟิสิกส์เห็นไหมครับนะถึงจุดอันตรายแล้วเป็นอาวุธหมดทางโลกเป็นอาวุธทำลายล้างกันประหารกันแล้วแน่นอนเคมีก็เป็นอาวุธเคมีครับพอรับได้วันนี้ไม่ต้องอธิบายขยายความว่าชีวะเป็นอาวุธชีวภาพแต่ถ้าบอกอาวุธชีวภาพดังนั้นคนทำเขาทำอะไรเขาทำปุ๋ยชีวภาพอย่างเงี้ยหรือว่าปุ๋ยน้ำหมักอย่างเงี้ยมันก็เป็นอาวุธไปไม่ใช่รูปแบบนั้นครับอันนั้นมันเรื่องธรรมชาตินะปุ๋ยชาติมันเรื่องของธรรมชาติโอเคไหมปุ๋ยชีวภาพโอเคไหมขึ้นอยู่กับชีพจะเป็นพืชกันเป็นสัตว์ก็ได้โอเคไหมมาหมักเอามาดองแล้วมันเกิดชีวิตอะไรขึ้นมาเรียกว่าจุลินทรีย์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเข้ามาในกรอบธรรมชาติโอเคไหมครับแต่ในกรอบของนักวิทยาศาสตร์สาขาชีวะนะครับเขาพัฒนามาเป็นอาวุธเข็นฆ่ากันประหารไปแล้วนะบอกว่าคงแก้ได้เนี่ยถ้ามาธรรมชาติมันไม่ใช่ถ้าวิทยาศาสตร์เราพูดถึงว่าวิทยาศาสตร์สาขาชีวะมันไม่ใช่ธรรมชาติสาขาชีวะนะถ้าธรรมชาติสาขาชีวะคำว่าจุลินทรีย์เนี่ยตอนนี้เรียนมาเด็กครับผมจุลินทรีย์มีไว้เพื่อทำการสลายซากพืชซากสัตว์จุลินทรีย์สลายซากพืชซากอธิบายถ้าเป็นต้นพืชเกิดขึ้นอยู่ริมน้ำแม่น้ำลำคลองมันก็มีผลเนาะปกร่วงแปะลงไปในน้ำใช่ไหมฮะนั่นนะฮะมันก็จะเกิดกลไกของมันจะเกิดทรายนู่นนี่นั่นสารพัดจะว่ากันเห็นไหมจุดคือจุลินทรีย์ให้ประโยชน์เมดินก็เป็นปุ๋ยครับปุ๋ยชีวภาพยังไงนั่นคือเรื่องราวธาตุโอเคนะถ้าวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันวิทยาศาสตร์สาขาชีวเท่านั้นนะครับเขาสามารถจะกลั่นเอาจุลินทรีย์นะตัวใดตัวหนึ่งนะครับเอามาผสมพันธุ์ใหม่โอเคไหมครับอยู่ในห้องแลบห้องปฏิบัติการแบบมีภาชนะเอาอะไรต่างพ่นใส่ใครต่างก็คือเรื่องของเป็นเชื้อโรคไปนะก็เลยทำลายพอมองครับคือเรื่องของคำว่าเอาชีวภาพเห็นไหมครับส่วนวิชาฟิสิกส์ไอ้พวกเครื่องทั้งหมดนะเครื่องยนต์ทั้งสิ้นก็คือวิชาฟิสิกส์ว่าด้วยกลเครื่องยนต์ครับวันนี้วิชาฟิสิกส์ไอ้จบเขานะฮะเรื่องของพลังงานนะมันก็ไปถึงพลังงานนิวเคลียร์ที่เขาใช้กันผลิตปืนไฟฟ้าทั่วไปนะฮะแบบนั้นเข้าใจไหมแต่มันเป็นอาวุธเป็นอะไรสิใช่ไหมถ้ามาช่วงการผลิตพลังงานนู่นโอเคสิครับมีปัญหาหากว่าเป็นพัฒนาไปต่อยอดไปทีนึงทำให้แตกเข้าให้แตกแบบชั้นบรรยากาศถ้าแตกอยู่ในอุโมงค์ควบคุมได้ก็เชิญนะครับเช่นโรงงานไฟฟ้าไหมฮะโรงงานไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้าให้ใช้กันเวลาอย่างนั้นนะครับมันก็ได้อยู่ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เขานั่นนะครับก็ให้ประทงนั้นแต่หากมันแตกตัวในชั้นบรรยากาศเนี่ยเห็นไหมครับนั่นอันตรายพอมองออกนะครับเพราะฉะนั้นสามสาขาวิการของโลกเคมีชีวิตเดอะทอมเขาละปลายยอดสุดของมิตรอันตรายหมดเลยเพราะฉะนั้นมันต้องมีสิ่งเกินกว่าพีระมิดเนี่ยก็จะบอกว่าพุทธประจานคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาติโลกซึ่งถ้าท่านเป็นหนึ่งในประชาชนโลกก็ต้องฟังไปเรื่อยเหนื่อยอย่าเพิ่งพักเห็นไหมฮะเอาล่ะยาที่ว่านั้นก็เรียกพุทธปัญญาพุทธปัญญาพุทธปรัชญาพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกซึ่งทางฝ่ายผมเนี่ยเป็นมรดกของโลกใบนี้ปัญญาตรงนี้นะฮะเป็นมรดกของโลกใบนี้และเป็นมรดกของจักรวาลนะคำว่ามรดกที่เนี่ยใครก็ตามที่ได้รับมรดกจากบิดอนมารดามาบิดอนมารดาคู่หนึ่งมีลูกเอาซะว่า5คนก็แล้วกันมรดกก้อนนั้นจะกับเท่าไหร่ไม่รู้5คนก็ได้รับส่วนแบ่งแบบเท่าเทียมกันอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกันปัญญาของชาวโลกซึ่งเป็นมรดกที่ว่าเนี่ยแล้วใครจะเป็นคนที่มาแบ่งปัญญาว่านั้นให้กับกันและกันใครเป็นคนแบ่งถ้าบอกว่าลุงงอกเป็นส่วนหนึ่งถ้าสมมติว่ามีทั้งหมด100คนในโลกใบนี้รู้ในสิ่งเดียวกันที่กำลังพูดถึงเวลาเนี้ยเขาทำหน้าที่แบ่งมรดกที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกผมก็ติดหนึ่งในร้อยนั้นแน่ๆด้วยช่วยกันแบ่งปันแบ่งปันแบบไหนแบ่งปันแบบที่เขาเรียกกันว่านักปฏิบัติธรรมนั่นนะครับผ่านกระบวนการศีลสมาธิปัญญานั่นนะจะเรียกว่าสมถกรรมฐานและหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ในกรอบนั่นนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะเป็นพระสงฆ์นะครับมักจะเป็นพระสงฆ์ที่มันผ่านมาที่ทำหน้าที่ตรงนี้หน้าที่แบ่งมรดกที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกทำหน้าที่แบ่งบุคคลที่จะแบ่งตรงนั้นได้ถ้าเป็นพระสงฆ์เนาะก็มีอยู่4ระดับ1พระอริยสงฆ์เบื้องต้นมีชื่อเรียกว่าพระโสดาบันนะพระอริยสงฆ์เบื้องกลางมีชื่อเรียกว่าพระสกิทาคามีหรือสกทาคามีนะพระอริยสงฆ์เบื้องสูงมันเบื้องต้นกลางมันต้องมีสูงเนาะเรียกว่าพระอนาคามีพระอริยสงฆ์ในระดับพระอนาคามีโอเคไหมครับส่วนตัวที่สูงสุดนะสูงที่สุดนะมีชื่อเรียกว่าพระอรหันต์เนี่ยฮะโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ก็แปลว่าถ้าเป็นพระสงฆ์ก็คือพระอริยสงฆ์4ระดับที่มีหน้าที่เอามรดกที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกมาแบ่งให้กับมนุษย์ในโลกไปเนี่ยเท่าที่เวลาสถานที่จะเอื้อให้สืบสานกันมา 2,000 กว่าปีแล้วพอมองออกนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะเอาล่ะทีนี้เมื่อกี้บอกว่า4นะอีกคำหนึ่งสูงสุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้นั่นคือพระพุทธเจ้าไม่รู้สุดตรงไหนล่ะครับเดี๋ยวว่ามันสูงสุดแล้วยังไม่พอของที่สุดตรงนั้นอีกทีนึงและหาที่สุดไม่ได้มันก็อินฟินิตี้สิครับนั่นคือพระพุทธเจ้าให้ไว้ปัญญานี่ให้ไว้หรือว่ามรดกให้ไว้ทั้งของ
โลกและของจักรวาลนะเอาละทีหนึ่งถ้าใครได้ตรงนี้ก็ถือว่ามาทำหน้าที่แบ่งมรดกให้กับมนุษย์ให้กับสัตว์ให้กับเทวดาที่เขาว่ากันโอเคไหมครับถ้ามีทั้งหมด100คนในโลกใบนี้ลุงออกติด1ใน100แน่นอนถ้ามี50คนลุงออกก็ติด1ใน50แน่ๆด้วยถ้ามี10คนลุงออกก็ติด1ใน10อยู่นะครับเนี่ยอะไรทำนองนั้นพอรับได้ไหมครับคำอย่างนี้ถ้ารับได้ก็อย่าลืมหายใจนะทีนี้ปัญญามันมาอย่างไรก็มาจากคำว่าศีลสมาธิปัญญานั่นนะครับรักษาศีลให้ทานทำทานรักษาศีลแล้วก็ทำสมาธิภาวนาจะเกิดปัญญาย่อซะศีลสมาธิปัญญาก็จบตรงนั้นใช่ไหมครับรักษาศีลจะเป็นศีล5ข้อศีลชาวบ้านด้านถิ่นศีล8ผู้ที่เคร่งขึ้นมาหน่อยนึงศีล10ศีลเนนน้อยศีลเนนน้อย เคร่งขึ้นมาอีกหน่อยนึงศีล227ก็เคร่งขึ้นมามากขึ้นไปลำดับส่วนไปถึงที่สุดของที่สุดผมว่านะเขาใช้ศีลข้อเดียวทีเนี้ย ตัวเขาเองต้องไม่เป็นเหตุทำให้คนทะเลาะกันเงี้ยไม่เป็นเหตุทำให้คนสองคนทะเลาะกันอย่างเงี้ยนอกจากจะไม่เป็นเหตุแล้วนะถ้าหากว่ามีคนสองคนทะเลาะกันก็ทำตัวเป็นกรรมการตรงกลางซะอย่าทะเลาะกันเข้าใจทั้งคู่แล้วก็แยกย้ายกันไปบ้านใครบ้านใครมันก็ไม่มีเรื่องราวกันที่จะมาตบมาตีมาเข็นมาฆ่ากันแต่ถ้ามันมีเนาะถ้ามันไม่มีอะที่ว่าเนี่ยมันตบตีกันเข็นฆ่ากันทะเลาะวิวาทกันทั้งในจอนอกจอสารพัดทุกวันนั่นคือปัญหาของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นเมื่อกี้พูดเฉพาะในกลุ่มพระสงฆ์ใช่ไหมพระอริยสงฆ์ถ้าคฤหัสถ์จะมีบ้างจะเนี่ยมีใครห้ามไหมเนี่ยจะเป็นหญิงเป็นชายต่างวัยต่างขนาดคงไม่มีบัญญัติห้ามเนาะเมื่อไม่มีบัญญัติห้ามมนุษย์ทุกคนในโลกเนี่ยไม่ต้องเลือกกันละครับเชื้อชาติศาสนาคือเชื่อว่ามนุษย์มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะรู้สิ่งที่ว่านี้เช่นทั่วๆไปก็บอกเป็นนักบวชพระสงฆ์ที่พูดเมื่อกี้นี้นักเบียดเขาก็สามารถปฏิบัติได้ถึงตรงนั้นมีใครย้อนแย้งไหมครับตรงนั้นงั้นนักเบียดท่านใดหญิงก็ได้ชายก็ได้ที่สามารถพัฒนาตรงนี้เข้าไปให้ได้รับมรดกที่ว่านั้นมาแบ่งกันในหมู่บ้านตำบลอำเภอแล้วแต่ว่าศักยะของแต่ละใครของแต่ละคนจะมีมากน้อยค่อยแรงใช่ไหมครับเพื่อแผ่งปันกันความรักความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นในฝูงชนฝูงชนหมู่ชนชุมชนก็ว่าเล่นเป็นฝูงเลยเหรอเหมือนวัวเป็นควายหรือเปล่าเอานะป่าปนกันแล้วกันจะบอกว่าฝูงชนก็ได้มหาชนก็ได้ชุมชนก็ได้ประชาชนก็ได้มนุษย์โลกมันนี่ก็แล้วกันมันจบข่าวก็คือคำว่ามนุษย์ก็แล้วกันโอเคไหมครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้งั้นใครรู้ตัวที่ว่านั้นน่ะใครรู้ตัวที่บอกว่าได้รับมรดกที่ว่านั้นก็ต้องทำหน้าที่กันเสียใช่ไหมฮะหน้าที่ก็ต้องเป็นผู้ให้แหละครับของดีเราให้กันละกันให้กันไปฟรีๆจะเป็นอะไรไปล่ะใช่ไหมครับให้กันด้วยการบอกเล่า90จะผ่านไหนก็ได้ตะโกนข้างรั้วข้างทางก็ได้ใช่ไหมฮะจะในสถานที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ให้กันมันให้ไม่พอผู้คนมานั่งฟังเปิดเครื่องขยายเสียงเข้าไปให้มันฟังทีได้1กิโลเมตรไปนู่นเห็นไหมครับณวันนี้เวลานี้นะครับพูดกันที่นี่ท่านเองเนี่ยที่นี่เนี่ยพูดผ่านไมค์2ตัวเนี่ยที่บ้านท่านก็ YouTube ก็ไปแล้วเฟซนะเห็นไหมครับทั้งภาพทั้งเสียงด้วยแล้วก็ต้องเฟซไลฟ์เนี่ยทั้งภาพทั้งเสียงก็ได้ผมพูดบ้านผมเนี่ยครับ
แต่ท่านอยู่บ้านท่านจุดไหนของโลกทีเนี่ยเห็นไหมมันเกินกว่าไมโครโฟนนะมันเกินกว่าพูดในสนามหลวงนะเห็นไหมครับดูเสียงมันไปเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนั่นมันจะง่ายมันจะไวไปเยอะแยะเหลือเกินนะครับในสิ่งนี้ถ้าเชื่อมั่นว่าลุงงอกเป็น1ใน100 1ใน50 1ใน10ที่ได้รับมรดกตรงนั้นมาบอกเล่าก็เสร็จแล้วแบ่งปันกันเอาไปฟรีๆมันเป็นมรดกของโลกหรือเป็นของจักรวาลโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นเวลาผมพูดจาเรื่องนี้มันจะคาบเกี่ยวกับจักรวาลเสมอสังเกตมั้ยครับจักรวาลคือศูนย์กลางจักรวาลที่เราอยู่คือดวงอาทิตย์นั่นน่ะครับมันจะคาบเกี่ยวกันเสมอเห็นไหมฮะเพราะมันเป็นปัญญาของประชาชนชาวโลกและจักรวาลที่พุทธเจ้าให้ไว้ทั้งจักรวาลด้วยนะก็แปลว่าจักรวาลเนี่ยมนุษย์ต่างดาวใดๆก็ตามทีก็รู้ที่ว่านะว่าพระพุทธเจ้าเขาก็แผ่ปานุเคราะห์ในส่วนนั้นไปเห็นไหมครับหรือใครจะว่าไงมาถึงตรงนี้ก็แค่เผื่อแผ่แบ่งปันในกรอบของโลกเพราะฉะนั้นปรัชญาเนี่ยด้านหนึ่งก็คือด้านวัตถุคือเรื่องโลกดิบๆเลยล่ะครับเถียงไหมทีเนี้ยเรียกว่าสมมติสัจจะมันจริงตามสมมติเท่านั้นนะด้านที่ด้านซ้ายของเหรียญเซซะว่ามันถูกต้องตรงจริงตามสมมติเท่านั้นนะเพราะมันเป็นรูปที่ว่านี่มาจากนามสลายรูปแล้วกลายเป็นนามก็คือเรื่องของรูปนามเห็นไหมครับมาจากศีลสมาธิปัญญาจะแยกตรงนี้ได้นะฮะทำไมต้องบอกเนี่ยศีลสมาธิปัญญาก็เอามาจาก 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อแล้วเหลือ3ศีลที่ปัญญาแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามเห็นไหมฮะ2สิ่งนี้ฮะมันมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่แยกกันยากมากภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าอัปปัจจยตารูปกับนามขาวกับดำก็ได้ของ2สิ่งเท่ากับสั้นก็ได้ยาวๆนี่ตัดไปก็เหลือสั้นแต่ถ้าหากว่ากระดาษแผ่นนี้มันยาวเนาะเอาไงเนี่ยกระดาษแผ่นนี้นะถ้ามันยาวเนาะตัดออกไปเปิดถ้าเอาสองมันก็บอกว่าสั้นถ้าหากว่ามีแผ่นเดียวมันก็ยังมีคำว่ายาวอยู่ไว้ก็สั้นอีกในยาวมีสั้นเหลือนี่อีกอ้าวดึงไปอีกเห็นไหมในยาวมีสั้นอีกในยาวแค่นี้2นิ้วฟุตออกมาเป็นเหลือสั้น1ฟุต1นิ้วฟุตมันยังยาวอีกแยกไปทีนึงโจถ้ามันเหลือน้อยที่สุดของที่น้อยสุดแยกให้เล็กที่สุดที่เล็กได้เล็กขนาดไหนเล็กจนกระทั่งไม่มีวัตถุให้เห็นเลยครับสิ่งนั้นน่ะคือปัญญาล้วนๆเลยเรียกว่าความว่างไม่มีอะไรเลยคำว่าความว่างเห็นไหมครับพลังของความว่างพลังแห่งความว่างนั้นมันยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่จริงๆความว่างมีอยู่ก่อนที่จะเกิดดวงดาวทุกดวงในโลกในจักรวาลนี้ความว่างมันมีอยู่ก่อนเกิดดวงอาทิตย์ความว่างมันมีอยู่ก่อนเกิดโลกใบนี้และความว่างที่ว่าทั้งหมดนั้นภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าปรมัตถสัจจะเห็นไหมฮะถ้ามันไม่ว่างก็คือเรื่องรูปเนี่ยก็เรียกว่าสมมุติสัจจะจริงตามสมมุติตรงนั้นโอเคไหมครับถ้าไม่มีอะไรเลยตัวสมมุติมันก็เป็นปรมัตถ์นั่นเองสิ่งนี้แหละไม่มีจุดเริ่มต้นเกิดมาจากไหนไม่รู้ไม่มีจุดสิ้นสุดหาที่สุดไม่เจอเลยทำลายก็ไม่ได้อ่ะคงมีอยู่ลุงหงอกเรียกว่าค่าคงที่ไม่กระเพื่อมไม่ขยับไม่ขยื่นเป็นค่าคงที่มันอยู่ในรูปที่บอกว่านิ่งเรียกว่าสแตติกนะเห็นไหมค่าคงที่โอเคไหมครับถ้าโอเคแล้วนะก็ต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์อีกแล้วพวกนักหาความจริงตามสมมุติเนี่ยก็ขอบคุณเขาจริงๆไม่ใช่ประชดนะที่ว่าเนี่ยขอบคุณที่เขาสร้างเครื่องบินสร้างจรวดสร้างต่างๆ
สร้างยานไปนอกโลกไปนู่นน่ะทำกล้องอะไรต่างถ่ายทำนอกโลกในจักรวาลเยอะแยะมากมายจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเขามาพูดคำว่าบิ๊กแบงนะบิ๊กแบงจำลองภาพได้เลยเดิมมันมีความว่าอยู่ๆมันก็มีลูกโป่งรุ่นยุคสนี้พูดคำว่าลูกฟุตบอลก็ได้มันยุคแข่งบอลโลกกันเออฟุตบอลอยู่ๆเกิดฟุตบอลหนึ่งลูกขึ้นมาเออเอางั้นไหมอยู่ท่ามกลางความว่างกันแล้วดีไหมครับดีเนาะเอออยู่ท่ามกลางความว่างกันแล้วง่ายดีเออเพราะเดิมมันว่างอ่ะอยู่ๆก็เกิดลูกฟุตบอลขึ้นมาหนึ่งลูกจริงๆมันพูดต่อได้นะเออถ้าผมจะบอกว่าถ้าผมบอก before big bang มันต้องมีก่อนที่จะมีคำว่า big bang จำลองครับว่าบีฟอยแบงค์คือลูกฟุตบอลหนึ่งลูกโดนดัวเนี่ยครับลูกฟุตบอลลูกเดียวกันเนี่ยปื๊ดมันเกิดขึ้นก่อนที่ถ้าหากว่าเอาขีดเส้นตรงนี้เอาไว้เส้นกั้นเอาไว้มันจะได้ยินมันจะได้เข้าใจใช่ไหมครับเส้นกั้นนี่ไว้เอาแค่กั้นตรงนี้ปึ๊กเอากั้นไว้เลยฝั่งขวามือนี่มันจะมีคำว่าบิ๊กแบงค์นั่นเนี่ยไอ้ฝั่งนี้ก็คือลูกฟุตบอลที่พูดถึงเนี่ยครับเห็นไหมฮะโอเคนะอยู่มาวันหนึ่งลูกฟุตบอลตัวเนี้ยมันก็แตกเปรี้ยกผมเรียกว่า before ไม่รู้ว่าถ้าพูดฝั่งขวามือนี่ big bang ฝั่งซ้ายมือมันต้อง before ก่อนที่มันจะแตกก็ before big bang โอเคไหมครับไอตัว before big bang นั่นแหละจำลองเป็นลูกฟุตบอลซะโอเคไหมฮะตัวนี้มันความร้อนมากมายมหาศาลมันร้อนมันทำงานอย่างเงี้ยเร็วโอ้โหเร็วเนี่ยมันจะถ้ามันยิ่งเร็วมันยิ่งร้อนมันยิ่งเสียดสีมันยิ่งร้อนนะจะเป็นโมเลกุลจะเป็นอะตอมจะเป็นอนุภาคจะเป็นอิเล็กตรอนโปรตอนขยำขยี้แหลกลานอยู่ตรงนี้ใส่เข้าไปปื้อเล็กขนาดโอ้โหมันย่อยสลายไปถึงควักอักควักดาวควักควักควักดาวควักจนกระทั่งไม่มีอะไรจะให้ควักที่เนี่ยมันหมดอ่ะมันก็แตกเปรี้ยงออกมาชาวโลกก็เรียกว่าบิ๊กแบงต้องขอบคุณเขาจริงๆนะเรื่องนี้ถ้าไม่มีคำว่าบิ๊กแบงเนี่ยมาพูดจาผ่านจอขนาดนี้ไม่มีทางจะเข้าใจได้เลยมนุษย์ไม่มีทางเลยครับเพราะฉะนั้นศตวรรษที่21นี่แหละเป็นศตวรรษที่จะมาพูดเรื่องพวกนี้โดยอ้างถึงนักวิทยาศาสตร์ที่ว่ามาเนี่ยมาเป็นฐานรองรับการพูดถึงด้วยเพราะยุคสมัยก่อนมันไม่มีบิ๊กแบงเห็นไหมฮะปฏิบัติได้คือได้ใครได้มันไปปัจจุบันนี้เนี่ยใครได้ก็มาบัดอธิบายขยายความกันให้ได้รู้ได้เข้าใจกันเพราะมันเทคโนโลยีมันมาถึงขนาดนี้แล้วมันถึงบอกว่าเป็นบุญมหาบุญเหลือเกินครับของมนุษย์โลกด้วยที่ได้แชร์มรดกโลกเนี่ยที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเนี่ยให้กับทุกคนในโลกเนี่ยโดยการผ่านภาษาพ่อขุนรามคำแหงณวันนี้นะครับณวันหน้าผมภาษาอังกฤษณวันหน้าไม่รู้วันไหนวันหน้าไม่รู้วันข้างหน้าก็ได้แล้วกันเดือนหน้าปีหน้า5ปีหน้า10ปีหน้าก็ได้โอเคไหมครับภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาสากลเนี่ยเห็นไหมครับผมเตรียมตัวในระดับนั้นนะครับนาทีนี้ครับท่านที่อยู่หน้าจอจักรโตเห็นงอกๆนี่แหละใช่ไหมครับก็พยายามที่จะอธิบายขยายความให้คนไทยเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจซะก่อนผมจะมอบอาชีพหนึ่งให้กับคนไทยรีบทำนะครับผมบอกว่าภาษาไทยเนี่ยจะเป็นภาษาที่สำคัญมากของโลกใบนี้นะครับคำพูดคำเนี้ยผมเคยได้ยินนะจากนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยครับพลเอกชื่ออะไรเนี่ยทุกวันนี้อ่ะประมาณสัก 2-3 ปีก่อนเนี่ยภาษาไทยจะเป็นภาษาที่สำคัญมากประมาณนี้นะครับ
ก่อนหน้านั้นได้ยินอีกคำหนึ่งด้วยใครเป็นคนพูดผมบอกให้ก็ได้สันเตียโซนะรักรับพงนั่นแหละที่ชาวบ้านเรียกว่าพ่อท่านพ่อท่านโอเคไหมนะฮะสันเตียโซจะบอกว่าภาษาไทยเนี่ยภาษาที่สำคัญมากมาถึงวันนี้ลุงออกภาษาไทยเนี่ยจะภาษาที่สำคัญมากมากมากอธิบายมีภาษาไทยภาษาเชื่อมั่นนะครับว่าเป็นภาษาเดียวในโลกที่สามารถอธิบายหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้เนียนที่สุดต้องขอบคุณใครล่ะครับเป็นคนที่ทำให้ตัวสอนกอไก่ทุกงอนงูเกิดขึ้นแล้วมีสระมีพยัญชนะมีวรรณยุกต์อะไรใช่ไหมฮะมาออกเสียงคล้ายธรรมชาติกากาก้ากากาซึ่งคนฝรั่งออกเสียงไม่ได้เราไปออกเสียงบ้านเขาก็ส่วนมากนะถ้าคิดร้อยต่อร้อยเนี่ยฝรั่งร้อยคนมาออกเสียงภาษาไทยร้อยคนดูซิว่ามันจะชัดกี่คนโอเคไหมครับส่วนคนไทยร้อยคนไปออกเสียงฝรั่งดูซิว่ามันจะชัดกี่คนผมว่าไม่น้อยกว่า10 คนก็แล้วกันนะเพราะลิ้นคนไทยเนี่ยมันลิ้นที่มันลิ้นธรรมชาติอ่ะกากากามันสามารถที่ผันได้เยอะแยะมากมายกายกองต้องขอบคุณมากๆนะ มีคนส่งมาให้นะครับนายกที่พูดถึงนี่ก็คือพลเอกประยุทธ์ได้นะจันโอชาเออประมาณนั้นนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนี่เพราะว่าท่านเคยพูดแล้วพอจับความไม่ออกมาเฉยๆหรอกครับผมยังบอกว่าคนพูดต่อก่อนจากนั้นยังมีอีกท่านโพธิรักษ์เนี่ยนั่นแหละครับสันติอโศกเห็นไหมครับทีนี้ถ้าความกันยังนะท่านโพธิรักษ์กับลุงงอมเป็นอะไรกันเนี่ยเออบอกให้เลยครับสายตระกูลเดียวกันเนี่ยเอาสิ นะตากับยายของท่านโพธิรักษ์ก็คือปู่กับย่าของผมนั่นแหละงงไว้เนี่ยท่านโพธิรักษ์เรียกคู่นี้ว่าตากับยายผมเรียกคู่นี้ว่าปู่กับย่าก็มันจะถึงสายเดียวกันโอเคไหมครับง่ายที่สุดโอ้โหเปิดตัวแล้ววันนี้จริงๆเก็บมาเยอะนานนะฮะดูมีคนถามผมก็แกล้งเซอร์ไปงั้นนะครับโอเคไหมครับเนี่ยก็แปลว่ามาถึงนาทีเนี้ยพูดจาเต็มปากเต็มคำนักอักษรศาสตร์ภาษาไทยมหาวิทยาลัยไม่เคยพูดเรื่องนี้หรอกครับว่าภาษาไทยจะเป็นภาษาที่สำคัญมากของผมเนี่ยชัดเลยแหละครับเพราะฉะนั้นต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งยวดนู่นพระเจ้ารามคำแหงมหาราชนู่นแน่เป็นคนที่คิดประดิษฐ์ตัวอักษรไทยตัวอักษรไทยเป็นตัวอักษรประยุกต์นะให้รู้ไว้ประยุกต์ถือว่าเก่งมากครับคนประยุกต์เนี่ยถือว่าเก่งมากยุคนี้สมัยเนี่ยใครประยุกต์อะไรต่างๆได้เก่งคนนั้นคือไปรอดบูรณาการภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่าบูรณาการหลายอย่างใช่ไหมครับต้องความหลากหลายบูรณาการพระเจ้ารามคำแหงมหาราชเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถประยุกต์เอามาเป็นตัวอักษรไทยได้นะจะเอารากศัพท์ของจีนมาใส่นะรากศัพท์ความหมายของอินเดียมาใส่รากศัพท์ของขอมมาใส่เห็นไหมรากศัพท์ของลาวมาใส่บูรณาการกันเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยประเทศไทยเนี่ยนะครับมันเป็นศูนย์รวมของประชากรเพราะมันมีรากฐานมันมาคนจีนมาอยู่บ้านเมืองไทยแล้วก็เจริญเติบโตงอกงามโอเคไหมครับอินเดียก็เหมือนกันสังเกตไหมครับเพราะมีรากเง่าอยู่มันสืบสานมาตามภาษานี่แหละครับโอเคไหมครับหรือจะเถียงลุงออกโอ้ยเถียงมาทำไมพี่ก็นะกลับมายังเป้าหมายดีกว่าภาษาไทยจะเป็นภาษาที่สำคัญมากสุดเพราะฉะนั้นคนไทยเริ่มต้นเปิดคอร์สสอนภาษาไทยให้กับฝรั่งเร็วๆโอเคไหมให้เขาได้รู้ภาษาไทยเมื่อเขารู้ภาษาไทยมาเจอลุงงอกใช้ภาษาไทยอธิบายเรื่องของการนำพาสมาธิให้มันก็เป็นการเผื่อแผ่ให้กับฝรั่งเขาไปทีนึงนะครับไอ้ที่เขาทำทุกวันเนี่ยก็อย่าไปวิจารณ์โอเคไหมครับอย่าไปวิจารณ์
ผมจะรู้เรื่องพวกนี้นะครับก็เลยเล่าสู่กันฟังว่าคนไทยอยู่ต่างประเทศหาโอกาสหาวิธีเปิดคอร์สสอนภาษาไทยให้เขาไปโอเคไหมจะสอนแบบเดี่ยวๆนี้ก็ได้ให้เขาฟังภาษาไทยให้ได้พูดภาษาไทยให้เป็นได้ขีดประโยคได้ขีดอะไรใครเข้าใจอย่างลึกซึ้งหรือไม่ลึกซึ้งก็ตามทีไม่ถึงขั้นขีดไม่ถึงขั้นเขียนได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราสื่อกันภาษาพูดภาษาฟังนี่แหละครับให้มันเป็นหลักคนไหนที่มีหลักภาษาที่ดีๆทีเนี้ยเอาจบอักษรศาสตร์ที่ไหนก็ตามทีอ่ะเอาหลักภาษาไปใช้จริงสอนให้มันถูกต้องจริงๆการออกเสียงให้มันเรียบร้อยนี่แหละคือการเตรียมตัวให้คนฝรั่งเขาจะมาทำสมาธิในประเทศไทยทุกวันนี้เครื่องบินมันปุ๊บปั๊บทันทีเห็นไหมครับนะช่วงวันผมเปิดคอร์สขึ้นมานะอบรมสั่งสอนเรื่องของสมาธิเนี่ยจะรับประกันด้วยซ้ำไปนะว่าสมาธิภายในจะไปเห็นอะไรด้วยซ้ำไปจะบอกให้ทราบไว้นะครับโอเคตอนนี้ก็ได้ใกล้เตียวเนี่ยเช่นวันที่หนึ่งที่ถึงเนี่ย วันที่บรรยาย1กรกฎาคมเนี่ยครับนะบรรยายธรรมะระดับพระธรรมเน้นหนักเรื่องของกายใจจิตว่าด้วยเรื่องธรรมชาติธรรมชาติธรรมดาธรรมชาตินี่นะครับเน้นพยายามอย่าเสียโอกาสนะครับท่านที่อยู่หน้าจอบอกต่อกันไปครับวันที่1ที่ถึงเนี่ยนะผมกลับจากคริสติล่างวันที่29ผมกลับแล้วนะวันที่30 1วันวันที่1ต่อมาเป็นวันอาทิตย์ที่ถึงเนี่ยนะครับโอเคนะที่นี่อาหารมีให้กินฟรีด้วยอ่ะ เห็นไหมครับมาแต่ตัวกระปั้นหัวใจอะไรทำนองนั้นหรือถ้าหากว่าจะให้ดีหน่อยติดมาติดมือของอยู่ของกินมาใช้ใครจะพกเงินทกทองมาก็เชิญนะวัตยาสายประมาณนั้นโดยเนื้อแท้ก็ไม่ต้องไม่ใช้จ่ายอะไรโอเคไหมครับมานั่งฟังให้มันเป็นกิจจารักษณะเวลาผมบรรยาย4-5 ชั่วโมงติดๆกันเนี่ยมันมีหลายหลากมากครับบูรณาการนั้นอย่างสุดซึ้งเลยนะครับไม่รู้คนนั่งฟังคนยืนพูดคนนั่งฟังเหนื่อยก่อนกันแล้วกันนะคนยืนพูดเนี่ย6-7 ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำสักแอะเดียวเลยอ่ะจะบอกให้ทราบโอเคนะนี่ขอถือโอกาสเล่าให้ฟังไอ้ปัญญาเนี่ยมันต้องให้กันเร็วๆนะครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่าได้รับมรดกต้องมาแบ่งปันกันโดยอะไรโดยผ่านภาษาและกับกิริยาโอเคไหมครับถ้าโดยการกระทำก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์นี่ไงโดยการกระทำโอเคพอได้ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมพูดบ่อยคำพูดต่อไปนี้ว่าความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นๆบวกการกระทำที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นความรู้ได้ไหมเนี่ยอ้างหรือมาตลอดเห็นไหมฮะจ้างเอาตัวท็อปของพระไตรปิฎกเข้ามาก็ได้84 ย่อแล้วเหลือ3 ศีลสมาธิปัญญาแยกแล้วเหลือ2 รูปกับนามโอเคไหมครับนะอย่างนี้เป็นต้นผมไม่ไปลงรายละเอียดเพราะคนละเอียดเขาเรียนอยู่แล้วระดับมหาเนี่ยเขาเรียนทุกคนแหละจบมหาต้องรู้เรื่องพวกนี้โอเคไหมครับพอไหวไหมครับนั่นเป็นหน้าที่ของท่านเหล่านั้นผมไม่ต้องไปลงรายละเอียดเอาแค่หัวกะทินี่มาว่ากันตรงนี้สรุปกันแล้วกันนะว่านี่คือปัญญาของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนั้นปัญญาที่ว่าเนี่ยหยุดคิดจึงจะได้ครับคิดอยู่เนี่ยได้แต่รูปคิดแล้วพูดแล้วทำเนี่ยได้แต่รูปนะถ้าหยุดคิดเมื่อไรได้ทั้งรูปและนามด้วยรูปทำอะไรก็มนุษย์ที่มีความเจ็บป่วยใช่ไหมล่ะไม่ใช่รูปนั่งนะจับสัมผัสหน่อยเดียวเองนะปวดหัวหายปวดแน่ๆด้วยอย่างเงี้ยวันนี้ก็กี่คนแล้วเนี่ยปวดหัวนั่นนะใช่ไหมครับปวดแข้งปวดขาโน่นนี่ก็ทันทีใดเนี่ยลักษณะเนี่ยที่บอกว่านั่นคือความสามารถก็เห็นผลสัมฤทธิ์มันก็มาจากความรู้กับความเข้าใจเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่ว่าเนี่ยกายใจจิตนี่แหละครับจะต้องเข้าใจให้ได้โอเคไหมครับถ้าโอเคแล้วเราถือว่ามีอะไรมีกรอบเดียวกันเนี่ยไม่ต้องมาพูดคำว่าเชื่อกับไม่เชื่อแล้วตรงนี้
นะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนี่พอแล้วมันเลยยุคความเชื่อนะมันมาเป็นยุคถึงความเข้าใจก็ต้องแชร์เห็นไหมเข้าใจก็แชร์อย่างที่ผมเข้าใจผมไม่รู้ผมเข้าใจผมจะไว้คนเดียวทำไมผมก็แชร์กับท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยเห็นไหมครับผมแชร์มาตั้งเท่าไหร่ทางวิทยุมาตั้ง20กว่าปีแล้วที่แชร์เรื่องผมเนี่ยอาจารย์มองเนี่ยครับเนี่ยก็แชร์ก็คือให้นะแชร์ก็แบ่งปันไม่แชร์แบ่งปันใครรับได้มากได้น้อยทีนี้ไม่รู้โมดอกให้ไปแล้วเอาไปขายกินก็ช่วยไม่ได้ทีตรงนี้ทำนองนั้นนะครับจะไปทำโมดอกไปทำปุญญีปุญญำนั่นก็มันเรื่องของท่านเลยไม่เรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องผมผมให้แล้วก็แล้วไปจบข่าวยังมีพอก็มาเอาอีกมาเอาเรื่อยๆมอดกไม่ตอบมันไม่จบผมไม่แต่มันไม่เยอะมอดกแห่งปัญญาเนี่ยที่ถ้าได้มาจริงนะครับอะไรทำนองนั้นพอไหวไหมครับถ้าหากว่าผมจะเล่าให้ฟังในกรอบที่ได้ยินมาทั้งหมดพอยักหน้าได้ก็พยักหน้าไปก็จบข่าวแล้วจะมีอะไรมากมายไปกว่านะยังไม่จบนี่เพราะว่าไอ้บิ๊กแบงเนี่ยเดิมไม่มีอะไรมันเป็นความว่างพอบิ๊กแบงแตกเปรี้ยงปุ๊บก็เกิดดวงดาวทั้งหมดกระแสก่อนดวงดาวก็แล้วกันเกิดดวงอาทิตย์มาเกิดดาวบริวารมาจะเป็นดาวพุธดาวศุกร์ดาวโลกของเราเนี่ยนะดาวเสาร์ดาวอะไรต่อไปอีกทั้งหมด8ดวง9ดวงที่เขาว่ากันนะโอเคมาพอได้นะครับลักษณะนี้นะและวันนี้ชาววิทยาศาสตร์เขายังบอกว่าจักรวาลขยายตัวอยู่นะนะหรือเอกภพนะเอกภพมันขยายตัวอยู่เอกภพมันคืออะไรเนี่ยใช่ไหมครับจักรวาลมันคืออะไรเนี่ยระบบสุริยะจักรวาลมันมองเห็นดวงอาทิตย์เนาะดาวนพคทั้งหมดไปครับนี่คือเรียกว่าจักรวาลโอเคไหมครับจักรวาลอยู่ในเอกภพได้ไหมครับตรงเนี้ยเอกภพเป็นตัวคงที่อยู่อย่างเงี้ยก็คือความว่างความว่างเนี่ยเยอะมากนะครับมีทางด้านนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์เขาพูดเอาไว้เหมือนกันนะว่าไอ้ความว่างทั้งหมดเอกภพเนี่ยไอ้ตัวที่มาแทนที่ความว่างคือดวงดาวทั้งหมดที่เห็นดวงดาวทั้งหมดที่มาแทนที่ความว่างตรงนั้นเนี่ยคิดแค่ประมาณตั้ง 6% เองนะฮะ 94% เป็นความว่างทั้งหมดมันยิ่งใหญ่มากความว่างที่ว่างเห็นไหมครับพอไหวไหมครับเมื่อเขาบอกว่าเอกภพยังขยายตัวอยู่ผมว่าเขาพูดผิดนะ เพราะอะไรเพราะเวลาเขาส่องกล้องไปเนี่ยส่องกล้องคือมองเนี่ยนะมองไปมองกล้องมันเห็นมันวิ่งหนีเห็นไหมครับเห็นดวงดาวมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีนะก็แปลว่าขยายตัวถึงวิ่งหนีมันเห็นไปในเซนส์นั้นนะเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับทางจิตมันวิ่งเข้าจะเนี่ยทางจิตเห็นมันจะวิ่งเข้ายิ่งภาพวิ่งเข้าถ้าเห็นโดยจิตนะไอ้ดวงดาวดวงอะไรต่างจะวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาวิทยาศาสตร์ก็จะมองเห็นวิ่งหนีวิ่งหนีเขาก็เลยบอกว่ามันขยายตัวลุงหอกบอกว่าหดตัวครับนี่จักรวาลกำลังหดตัวอยู่เวลาเห็นไหมครับมันหดยังไงอธิบายง่ายๆคิดว่าน่าจะเข้าใจคำพูดต่อไปนี้คือมันสืบเนื่องมาจากว่าวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นี่แหละนี่แหละเลยนะย้ำเลยนี่แหละเลยครับเรียกว่ากฎของจมน้ำในคำนี้ที่ทดลองทำให้ระเบิดนิวเคลียร์เกิดขึ้นเห็นไหมครับมันก็ไปกลืนกินไปทำลายกันแล้วออกซิเจนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศโดยทั่วๆไปออกซิเจนมีน้ำหนักนะจะบอกให้ทราบไว้นะก๊าซทุกชนิดมีน้ำหนักหมดคาร์บอนก็มีน้ำหนักประจำตัวใครอยากจะรู้ก็ไปหารายละเอียดเองกันแล้วกันนะครับแล้วก็ก๊าซที่เบาที่สุดคือไฮโดรเจนนะแทบจะไม่มีน้ำหนักเลยล่ะครับแทบจะไม่มีน้ำหนักเลยหรือแทบจะไม่มีมวลเลยล่ะอ่ะอย่างนี้เป็นต้นแต่มวลน่ะมีไฮโดรเจนโอเคไหมมวลมีแต่น้ำหนักไม่มีเอาไหม
เออออกกำลังสิมวลกับน้ำหนักมันใกล้เคียงกันมากที่ใดมีน้ำหนักที่นั่นจะมีมวลนะที่ใดมีมวลที่นั่นจะไม่มีน้ำหนักพอไว้ไหมครับหรือในหนึ่งบอกว่าที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะไม่มีแสงอธิษฐานที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างที่ใดมีแสงสว่างอาจจะไม่มีความร้อนเช่นเราไปเห็นดวงจันทร์มองเห็นดวงจันทร์นะมันสว่างแต่ตัวดวงจันทร์มีความร้อนไม่มีเพราะมันมาจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มันส่องใส่ความร้อนและแสงสว่างไปพร้อมกันใช่ไหมก็แบบประทัดที่ดวงจันทร์นั่นนะดวงจันทร์เราเห็นว่าไม่มีความร้อนใช่ไหมครับแต่แสงมันมีโอเคไหมครับโลกเป็นเหมือนกันแหละจะมาถ้าหากไปยืนดูที่นู่นเนี่ยไปยืนอยู่ที่ดวงจันทร์ก็แล้วกันนะมองมาที่โลกมันก็เห็นเป็นแสงสว่างเหมือนกันนั่นแหละครับเออเรามายืนที่ดวงจันทร์สิครับทำได้ป่ะสินะอะไรทำนองนี้ก็แสงสว่างความร้อนมาจากดวงที่มาปะทะโลกคนยืนอยู่นั้นก็มองเห็นอยู่ดวงจันทร์ก็มองเห็นแค่แสงสว่างความร้อนไม่สะท้อนไปทำไมถึงไม่สะท้อนไปเพราะความร้อนมันดูดซับเข้าไปในศูนย์กลางของโลกไปเส้นทั้งหมดโอเคไหมเนี่ยถ้าผมพูดเช่นที่ว่านี้พอลำดับได้ไหมครับนะอย่าลืมนะผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะแต่ยืนยันว่าผมเชื่อมั่นนักธรรมชาติอธิบายผ่านก่อนธรรมชาติแต่อ้างถึงวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่ละครับต้องการจะให้นักวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมบุญที่นี่ด้วยมันจะได้แชร์กันสำคัญว่าท่านจะมีเอโก้มากเกินไปหรือเปล่าเรื่องท่านไม่ใช่เรื่องผมทีเดียวแต่เรื่องสุขภาพมานะช่วยหมดนะครับเรื่องสุขภาพใครปวดหัวตัวร้อนยิ่งต่างมาจะช่วยหมดทุกคนอย่างเงี้ยเราไม่เกี่ยงเพราะว่าเรามีจะให้โอเคไหมครับลุงงอกมีจะให้ให้หมดหน้าตับนะเรื่องพวกนี้โอเคนะกลับมาถึงคำว่า มีแต่จะหดตัวเมื่อเวลาไฮโดรเจนระเบิดไฮโดรเจนเนี่ยหรือว่าระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยครับมันแตกปุ๊บมันจะกลืนกินออกซิเจนซะทั้งหมดก็ทำให้โลกใบนี้มันเบาลงเบาคือน้ำหนักลดน้อยลงแรงโน้มถ่วงหรือว่าความโน้มถ่วงโลกมันจะน้อยลงเมื่อน้อยลงมันจะรักษาตัวเองไม่ได้ไม่ค่อยขยับเข้าไปในใกล้ดวงอาทิตย์เข้าไปเพราะดวงอาทิตย์มีแรงถ่วงมากมันจะดูดให้โลกใบนี้เข้าใกล้ไปเลยเพราะฉะนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นในกรอบนี้ก็ได้เห็นไหมครับโลกใบนี้มันร้อนจัดแต่ไม่มีนักวิทยาศาสตร์ไหนอธิบายในกรอบที่ลุงหงอกกำลังนำเสนออยู่เวลานี้ไม่เคยมีเออมันถึงย้อนแย้งไงย้อนแย้งนักวิทยาศาสตร์ค่อนข้างจะเยอะละครับตรงนี้นะเพราะว่าเขาไปเห็นโดยรูปไงของผมไปเห็นได้โดยจิตกายใจจิตเนี่ยครับถ้าอยากจะรู้ก็พัฒนาจิตให้มันได้ก็แค่นั้นเองนะครับผมจะเอาจิตผมมอบไปกับท่านมันไม่ได้หรอกครับมันของใครของใครผมจะเอากายผมใจผมจิตผมให้กับท่านทั้งดุลไม่ได้หรอกครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าท่านจะเข้าใจหรือเปล่ากายใจจิตเข้าใจดังเยี่ยงที่ผมเข้าใจหรือเปล่าถ้าเข้าใจมันก็แปลว่าตรงกันถ้ามันตรงก็ไปด้วยกันได้คุยกันรู้ภาษามนุษย์ปนาที่ใช้สื่อสารอยู่ในวินาทีนี้สรุปแล้วอย่าเชื่อลุงหงอกนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าท่านไม่ใช่ลุงหงอกลุงหงอกก็ไม่ใช่ท่านแต่ผมว่าลุงหงอกมีอะไรรู้แล้วก็เล่าให้ท่านฟังมันก็จบข่าวดีไหมได้ประโยชน์ไปที่ไหนหรือว่าเสียเวลาฟังเห็นไหมฮะได้ประโยชน์เอาเข้ามาประโยชน์เออผู้ฟังคือผู้ได้โอเคไหมครับหรือว่าผู้ฟังต่อต้านเข้ามาต่อต้านผมมันได้อะไรจรุนนักใช่ไหมครับมันได้อะไรต่อต้านผ่านจอมันได้อะไรกันนะครับไม่ได้หรอกยังไงก็มาไม่ถึงผมเลยแค่ต่อต้านผ่านจอหรือขจวะเพราะฉะนั้นแอปสอบเข้าไปดูดเอาไปเถอะครับเอาไปเถอะไม่อั้นเนี่ยเต็มเนี่ยไม่พอก็สูดอากาศเข้าไปอ่ะปล่อยไปตามอากาศอากาศท่านอยู่บ้านท่านสูดได้ใช่ไหมปล่อยไปตามอากาศเนี่ยสูดอ้าปากงับก็นานกลืนก่อนค่ะกลั้นไม่กลืนก็กลั้นไหมอ่ะคำว่ากลั้นเนี่ยอย่าหนีก็แล้วกันอย่าหนีคำว่ากลั้นจะกลืนหรือไม่กลืนกลั้นไว้ก่อนนิ่งเอาไว้เลยให้มันหูดับตับไหม้ไปเลยให้มันแทบตาจะถลนไปเลยหูจะอื้อไปเลยนะมันสุดขั้วปุ๊บมันจะปิ้งเ
ท่านจะรู้เองครับทำไหมครับนี่คือพลังงานแท้ๆนะครับของฟรีด้วยอากาศใช่ไหมครับเนี่ยโมเดลของโลกเนี่ยนี่ลุงหมากำลังหยิบยื่นให้เนี่ยมาธรรมชาติกำลังหยิบยื่นให้เจ๋งๆอยู่เวลาเนี่ยใช่ไหมครับแบ่งกันไปสิเอาใครได้ก็แบ่งเนี่ยใครปอดใหญ่ก็โฉบไปเยอะสิครับเป็นไรเป็นไรก็ความต้องการของท่านนั่นแหละครับเอาไปเลยต้องการไหนเอาไปเลยแบ่งให้แล้วเลยมรดกของโลกนี่ก็คืออากาศที่ว่าพอใจไหมครับที่พูดมองเห็นไหมครับหรือว่าเป็นตัวตลกในหน้าในจอก็ยินดีเป็นตัวตลกนะใช่ไหมเออตลกไม่ได้เงินไม่เหมือนสามซ่าแปดซ่าเรื่องเขาพี่เรื่องผมนะครับเรื่องผมอ้างถึงไปงั้นแหละโอเคไหมตลกผ่านจอนะเนี่ยได้ข่าวว่าตายไปหนึ่งไม่ใช่เลยเด่นๆดังๆชื่อเด่นๆหรือเปล่าใช่มาดูนะไม่รู้ล้อต๊อกล้อเต๊กก็ไปแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่ายังอยู่คงอยู่แล้วมั้งนะกลุ่มนั้นไม่ได้ยินนะดอกดินกันยามานไปยังไม่รู้นะยุคสวยนั้นพอๆจะเท้าความไปไกลเดี๋ยวหนังก็จะไปไม่รอด โอเคนะครับเอาล่ะกลับคืนมาที่บอกนี่คำว่าแบ่งเป็นโมดกแบ่งโมดกโลกโมดกจักรวาลเพราะฉะนั้นพอเวลาผมเล่าเรื่องจักรวาลเนี่ยมันจะไปหมดเป็นกาแล็กซี่กาแล็กซี่ต่างๆนะอีกทีหนึ่งนะครับว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าอนาคตข้างหน้ามันเป็นภาษาพระพุทธเจ้าให้ไว้เกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเรื่องเดิมเนี่ยครับจะสลายไปเออมาเท่าไหร่ไม่รู้กี่ร้อยล้านปีมันก็กี่อีกร้อยล้านปีที่มันมาเนี่ยครับมันจะสลายไปตามนั้นวิธีคิดเพื่อสรุปนะโอเคไหมครับแต่ที่แน่ๆนะนิวเคลียร์เนี่ยทำลายชาติมันจะการแน่นอนนะครับอย่าเถียงผมนะเถียงผมไม่ยอมเลยใครก็บอกว่าดีเรื่องเขาแต่ผมบอกว่าทำลายชาติมันจะการลงเนี่ยตัวที่มนุษย์จะอยู่ไม่ได้มันถูกแรงอัดแรงกดแรงบีบทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับมันก็เลยไม่สบายใช่ครับปวดหัวตัวร้อนเป็นโรคสารพัดโรคสารพัดโรค108โรคจะเป็นมะเร็งมะเส็งมะเมียมะแมวอดอากาศจอกุลสารพัดรูปแบบรวมหลงจ้องไม่น้อยกว่า 2,250 ชื่อโรคอันนี้เขาบัญญัติเอาไว้เนี่ยเขาเขียนเอาไว้โรคมนุษย์เนี่ยครับไม่น้อยกว่า 2,250 ชื่อโรคอยากจะหนังสือมาอ่านเหรอมันขี้เกียจไม่อยากจะเอาตำราคนที่เขารวบรวมไว้มาอ้างมาอวดผมไม่ใช่เป็นนักอ่านหนังสือนะจับมาดูเห็นหน้าไม่ขี่ตัวเลขพอแล้วมาอ้างถึงก็พอแล้วนั่นๆเออใครติดตามนะคนนี้ก็เอาไปก็แล้วกันโอเคมั้ยเนี่ยเกิดขึ้นต้องอยู่สลายไปคนธรรมดานะทีนี้พอเวลาสลายไปทั้งหมดอ้าวฟังกันดีนะครับที่สุดแล้วโลกใบนี้ถูกดวงอาทิตย์ดูดนะฮะแล้วโดยที่มันจะสลายไปถูกกาแล็กซี่ดูดดวงนั้นทั้งหมดจะกลายที่เป็นหลุมดำหลุมดำดูดต่อไปดูดไปทั้งมันหมดภาวะนั้นเรียกว่าบิ๊กครันช์แน่ไปนู่นเลยเนี่ยคนละเรื่องเลยพี่บิ๊กครันช์คำว่าบิ๊กครันช์ก็คือแปลว่า before big bang ก็คือบิ๊กครันช์นั่นแหละครับน่าวิธีคิดเพื่อสรุปคิดให้เสร็จสับเมื่อกี้ผมบอกว่าบิ๊กแบงมาจากความมาเงี้ยโอเคไหมครับทีนี้มันก็ถูกดูดไปเรื่อยอันนี้มันก็ถูกดูดมาดวงโลกถูกดวงอาทิตย์ดูดเข้าไปมันร้อนทนไม่ได้ครับเข้าไปกาแล็กซี่กาแล็กซี่กระโดดมาสุดท้ายมันก็เข้าที่เดิมแต่มันเข้าที่เดิมปุ๊บตรงนี้เรียกว่าบิ๊กครันช์บิ๊กครันช์ก็ต่อบิ๊กแบงต่อเอาเข้าไปอีกทีนึงบิ๊กครันช์สุดบิ๊กครันช์มันก็ต่อบิ๊กแบงกันอยู่เงี้ยครับโอเคมาบิ๊กครันช์เนี่ยก็คือ before big bangแล้วพูดด้านหนึ่งเอาไว้ก็คือ before big bang ซะมันก็จบแต่ถ้าพูดได้เป็น circle มันทั้งหมดนะฮะมันก็ big crunch big bang อยู่ตรงนี้นะก็แปลว่าของสองสิ่งมันยื้อกันอยู่จักรวาลมันก็ยื้อจักรวาลกันอยู่เอกภพมันก็ยื้อกันอยู่ตรงนี้โลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมันยื้อกันอยู่ดำกับขาวยาวกับสั้นนี่แหละครับหรือว่าดีกับชั่วมันยื้อกันอยู่เชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยครับก็ยื้อกันอยู่ทุกวันเห็นไหมครับถูกกับผิดก็ยื้อกันอยู่ทุกวันเออเอาละสิถ้าใครก็ตามที่รู้จักภาวะนี้ซะเราก็ไม่ต้องไปยื้อกับใครใช่ไหมเราอยู่ตรงกลางซะอย่าสิให้เขายื้อตรงนั้นน่ะไอ้ตรงกลางนี่แหละที่ผมมันแบ่งกันอยู่ใช่ไหมครับอีทัปปัจจยตาเนี่ยอยู่ตรงกลางนี่หรือว่าเหรียญด้านที่สามเนี่ยครับ
เมื่อกี้พูดถึงสองด้านสองเหรียญไม่ใช่เหรียญสองด้านแล้วใครเจอด้านที่สามของเหรียญนั่นนะครับคือผู้ที่จะรู้ความบ้านทั้งหมดและสมบูรณ์และกบฏอยู่เส้นตรงที่สามนี่ผมเรียกว่าเนี่ยเส้นแห่งปัญญาแท้ๆเนี่ยบางจ้อยเลยครับบอกให้ทราบบางจ้อยเลยนะไม่รู้จะเอาอะไรมาแทนค่าให้ได้เห็นก็ใช้แผ่นกระดาษสันกระดาษธรรมดานี่แหละครับมาให้ดูกันมันถึงจะมองอ๋อนี่เหรอด้านที่สามของนี่อยู่ตรงกลางเหรียญสองข้างมันก็อ้านะปรัชญาด้านตะวันตกโอเคไหมว่าถึงโยงกับพับไปเลยหมดสุดขั้วโอเคไหมไอ้ที่นี่มันก็พุทธปัญญาพุทธปัญญาก็บอกทะลุใช่ไหมฮะไม่รู้ว่าใครรู้แล้วก็เอาด้านที่สามมาพูดกันเวลาเนี่ยก็นั่งพูดอย่างกันด้านที่สามเนี่ยมันนึกเข้าใจทั้งสองด้านไงเข้าใจสองด้านสนุกไหมล่ะพี่อิ่มนะอิ่มน้ำสำราญเนาะโอเคไหมครับเอาละขออนุญาตดูผ่านหน้าจอวันนี้มีกี่ชีวิตเนาะเอาละขอยินดีต้อนรับ20,000กว่าชีวิตนะครับใน YouTube Ballot TV แล้วก็ Face นะครับนี้เนี่ยอ่ะ Face ครับนี้มีกี่ชีวิตเด้อเปิดกดศูนย์วิจัยสดชัวเพียFace ครับนี้เนี่ยอ่ะ Face ครับนี้มีกี่ชีวิตลดเสียงสักหน่อยนึงพรวดเดียวยินดีต้อนรับครับ52ชีวิตอ่ะค่อยๆสะกิดเบาๆทีนี้อย่าสะดุ้งสะเทือนนะเวลาผมสะกิดเบาๆนะครับโอเคโอ้โหคนขอนแก่นขอนแก่นหรืออุดรเนี่ยแก้วตาเลยนะแก้วตาในขอนแก่นใช่ไหมขอนแก่นมาก่อนเลย โอเคอ้าวไมค์ครับคุณวิวเหรอยินดีต้อนรับครับหน้าจอพอจะจำได้ ถือว่าคุณวิวหน้าจอใหม่เยี่ยมนะครับยินดีต้อนรับครับผมนั่นก็เป็นคนเก่าคิวคุณคิวนี่ก็น่าจะเป็นหน้าใหม่ครับผม KEO เนี่ยอ่านว่าไงคิวการรับประทานอาหารมื้อค่ำจะมีผลต่อการทำสมาธิก่อนนอนไหมครับผมก็ไม่ใช่นักโภชนาการหรอกนะฟังกันดีนะผมไม่เลี่ยงหรอกครับคำถามง่ายๆมากสำหรับผมนะครับผมใช้คำพูดว่าเมื่อเจ้าหิวเจ้าอยากเพิ่งกินปล่อยให้ความหิวผ่านไปก่อน1 2 3 4ชั่วโมง5ชั่วโมงถ้าทำได้แล้วจึงกินหลังจากกินแล้วเจ้าจะรู้ว่าเจ้าได้อะไรนะครับเอาล่ะคำพูดเช่นนี้วันหนึ่งเวลานั้นสำหรับตัวผมนะคลองค่าผ้ากาสาวพัดเนี่ยครับบวชฉลองโบสถ์โอเคไหมได้น้ำหนึ่งขวดกล้วยหนึ่งหวีเข้าไปนั่งอยู่ในถ้ำแต่ไม่ใช่เหมือน13ชีวิตทุกวันนี่นะอยู่ในถ้ำได้อยู่2คืนกับ3วันหรือ3วัน2คืนเนี่ยน้ำหนึ่งขวดกล้วยหนึ่งหวีถามว่าเวลาหิวเนี่ยเอากินอะไรทีเนี่ยเวลาหิวเจ้าจะเพิ่งกินใช่ไหมกินนิดหน่อยนั่นเองกินกันตายนะจากนั้นปุ๊บจะรู้ว่าได้อะไรมันเหลือเชื่อมากครับเพราะฉะนั้นการอดอาหารใช่ไหมรับทานอาหารมื้อค่ำการรับทานอาหารมื้อค่ำจะมีผลนี่พูดถึงฐานเรื่องกินนะผมตอบเรื่องไม่กินเห็นไหมครับ โอเคไหมโอเคไหมคุณเคียวนะครับท่านถามการกินอาหารมื้อค่ำผมตอบไม่กินผมตอบไม่กินแต่ผมเล่าสิ่งที่ผมเล่าทั้งหมดให้ท่านฟังทีนี้เวลาท่านกินอาหารตามเย็นๆเนี่ยเล่าอย่างผมได้ไหมครับหรือว่าทำอย่างผมได้ไหมครับสองมือเปล่ารักษามนุษย์เนี่ยมันต่างกันตรงนั้นนะทีนี้กลับมาถึงต้องยกย่องชาวมุสลิมเห็นไหมนั่นนะเขาถือศีลอดเป็นเดือนอดจริงอดปลอมไม่รู้แล้วครับทั้งวันไม่กินอาหารน้ำลายก็ไม่กลืนแต่เวลาพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บเข้านี่แหละครับเป็นเรื่องเลยกินให้หมดขวางหน้าหรือเปล่าไม่ทราบก็กินนะเอาล่ะนั่นคือชาวมุสลิมนะครับ
ทีนี้กลับมาถึงพระสงฆ์ในวัดเนี่ยเห็นไหมครับไอ้กินแค่ก่อนเที่ยงหลังเที่ยงก็กินไม่ได้แล้วผิดวินัยแล้วเห็นไหมครับอดไปตั้งครึ่งวันครึ่งคืนนั่นแหละหนึ่งคืนเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยท่านตื่นเช้ามาท่านก็ฉันอาหารเช้าเห็นไหมครับอดมาตั้งแต่บ่ายเมื่อวานเนี่ยโอเคไหมครับจนทั้งถึงเช้าท้องไม่ร้องก็แย่แล้วครับเห็นไหมทำทุกวันนี่พระสงฆ์ทำทุกวันเห็นไหมครับซึ่งต่างจากขออนุญาตเทียบนิดหนึ่งนะชาวมุสลิมเดือนหนึ่งทำหนึ่งครั้งหนึ่งวันโอเคไหมครับผมยกย่องนะคนอรหันต์ผมยกย่องให้รู้ไว้งั้นต้องยกย่องพระสงฆ์ในพุทธศาสนาตรงนี้แต่ถ้าหากพระสงฆ์อะไรกินอาหารเย็นแล้วก็ไอ้ก็ซอยอะไรล่ะครับเรื่องนี้โอเคไหมครับแล้วก็มีน้ำปานงปานะอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับก็กันท้องร้องนั่นแหละเนี่ยใครจะอธิบายอย่างที่ลุงหมออธิบายเนี่ยฟังผ่านมาใช่ไหมครับเนี่ยพ่ออะไรรู้ไหมเมื่อท้องว่างเห็นไหมครับฟังเนี่ยคำว่าท้องว่างนะพลังงานอยู่ในตัวเราเนี่ยกินอาหารเข้าไปเดี๋ยวนี้พลังงานมันจะเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับตัวเขมือบกันแล้วกันอ่ะมันก็พลังงานทั้งหมดมันจะเข้ามาย่อยแปลว่าส่งพลังงานที่มีอยู่สต็อกก่อนที่กินอาหารโอเคไหมครับพลังงานจะเหลืออยู่เยอะพอเวลาอาหารเข้ามาปุ๊บเนี่ยไอ้พลังงานตัวนี้มันก็จะมาเผาผลาญสารอาหารที่กินเข้าไปเวลาตอนเย็นเห็นไหมครับทำไมไม่สต็อกพลังงานที่ว่านี้เอาไว้การทำสมาธิภายในเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพระสงฆ์เวลาบ่ายค่ำมาก็ทำสมาธิก่อนหลับนอนด้วยนี่ก็คือสิ่งที่ได้สรุปได้ความว่าอย่าไปหลงกับมันนะไอ้ตะวันตกมันกรอกมาเยอะแล้วโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่กินต้องให้เป็นเวลาไม่เป็นเวลาปุ๊บกระเพาะพังโรคกระเพาะต่อพอผมท้ามันด้วยอ่ะโถไอ้ของผมเนี่ยหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำไม่หิวก็ไม่กินเห็นไหมครับแล้วใครจะทำไงนะไม่หิวไม่กินบางทีบางผู้คนเอาอาหารหวานข้าวมาไอ้กินอ่ะโอ้ยผมไม่ใช่เด็กนะเนี่ยความไม่เหมือนใครแน่นอนครับเวลาผมหิวนะบอกกันทราบไว้เลยถ้ากินปุ๊บผมจะหลับเพราะว่าพลังงานมันหมดอ่อนแอทั้งเลยอ่อนเลยฮะมือไม้เนี่ยอ่อนจริงๆครับต้องหลับทิ้งไปวันสักครึ่งชั่วโมงจึงจะมีพลังนี้กลับขึ้นมาทำงานได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าผมกินปุ๊บหิวแล้วกินเนี่ยยุ่งเลยเพราะก่อนหิวทีน้อยสองน้อยเนี่ยอย่างเช่นเมื่อกี้ก็ดื่มนี่ไม่ได้ดื่มเลยเติมเจ้าก่อนดื่มสักหน่อยนึงค่อยๆทีละน้อยทีละน้อยนั่นเองครับแล้วก็ได้ทั้งวันสังเกตเวลาผมบรรยายนะครับตั้งแต่9โมงกินอะไรกันบ้างทั้งวันไปกินทีนู่น4ทุ่มเสร็จงานนู่นนะครับอะไรทำนองนั้นถ้ากินไม่ได้มันจะหมดพลังนะครับนี่คือคุณสมบัติส่วนตัวของหลวงหงอกก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังชัดๆเป็นอย่างนี้โอเคนะเอาละจะตอบคำถามคุณเคียวอย่างทีนึงนะฮะการรับประทานอาหารมื้อการรับประทานอาหารมื้อค่ำจะมีผลต่อการทำสมาธิก่อนนอนมีแน่นอนไม่ได้ผลหรอกโอเคไหมกินอาหารเย็นไม่ได้ผลหรอกโอเคไหมครับ กินนิดหน่อยโอเคนะอีกอันหนึ่งตื่นเช้ามาต้องกินอาหารให้มันเต็มเปี่ยมนะเนี่ยตะวันตกโอ้ยผมกาแฟทั่วเดียวอยู่ทั้งวันตั้งครึ่งวันเนี่ยมานั่งดูสิครับใครสงสัยจริงหรือเปล่าดูผมทำงานสิครับแต่ละวันโอเคนะนี่คำตอบในตามแนวทางของลุงหงอกนะอย่ามาเชื่อลุงหงอกเพราะว่าร่างกายท่านไม่เหมือนผมก็ไม่เหมือนท่านโอเคไหมครับแล้วผมตอบมาก็ได้ทั้ง 2-3 นัยยะนั่นนะครับก็เป็นประเทืองปัญญาการใครจะเล่าใช้ก็รับไปโอเคนะครับคนไกลแม่เข้าใจขออนุญาตสะกิดเบาๆหน่อยนะอย่าสะดุ้งสะเทือนนะครับสำหรับท่านที่ผมถูกสะกิดกลางหน้าจอเนี่ยแล้วผมสะกิดท่านอย่าสะดุ้งสะเทือนนะครับพ่อหนูเป็นไซนัสในโพรงจมูกและเป็นหนองพอจะมีทางแนะนำหรือเปล่าคะไม่อยากให้ผ่าตามที่คุณหมอบอกก็ผมจะตอบว่าไงหนึ่งผมออกตัวเกินร้อยผมไม่ใช่หมอนะ
อย่ามาเรียกผมหมอเป็นนะครับผมเคืองมากนะเอาภาษานี่ผมเคืองนะให้รู้ไว้ทั้งที่แต่อาผมเขาเลี้ยงผมมานะก็เป็นหมอนายแพทย์โสรินทร์บุญพิทักษ์นี่ตอนที่ค่อยมีชีวิตอยู่ผมพูดงี้ได้ไงผมก็โดนตบสิครับตอนก็ไปวันผมพูดอยู่ผมก็เต็มปากผมแล้วอะไรทำนองเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมครับหมอนายแพทย์นะไม่ใช่หมอดูนะครับโอเคนะครับหมอระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะสิบอกให้ลูกหลานหมอเนี่ยนั่งพูดเนี่ยใช่ไหมตัวจริงด้วยนะนะพวกจมูกแล้วเป็นหนองก็ลองดูเมื่อใช้วิธีอื่นมันไม่ได้แล้วมันหมดทางไปแล้วได้ไหมครับผมตอบในเชิงเนี้ยโอเคไหมก็ลองดูก็พามาก็แค่นั้นเองแต่เวลาจะมาอย่าลืมนะที่นี่มันต้องลงทะเบียนมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะลงมาได้ถูกต้องตรงจริงไม่ผิดพลาดถามเข้าไป 22.7 ID line ถามเข้าไปตรงนั้นโอเคไหมในนั้นก็จะมีคนตอบให้บอกให้ไปยังไงแบบไหนเข้าเฟซนะเข้าเฟซก็เลยเป็นแฟนเพจลุงหงอกสุขภาพอะไรทำนองนั้นนะครับนั่นนะครับก็จะบุ๊กไปตรงนั้นทีนี้ก็เรียกว่าลงทะเบียนผ่านจอจากบ้านท่านมาที่นี่กำหนดเวลาเองที่นี่ก็มีเวลาบอกไปแล้วเห็นไหมไปในรูปแบบนั้นนะครับเข้าแบบรูปนั้นอาจารย์ว่ามันจะได้มีระเบียบมีวินัยและเป็นการศึกษาร่วมกันด้วยนะคนไหนที่ลงทะเบียนตรงนี้ไม่ได้ก็บอกลูกหลานลูกหลานอยู่ใกล้ตัวเดี๋ยวจดไว้ก่อน LINE ID เอาปากกาจด LINE ID 22.7 22.7 LINE ดิย้ำตรงนี้ไว้ก่อนลูกหลานมาอายุ20 15 20เขาทำได้หมดทุกคนแหละลูกหลานนะครับอยากติดต่อไปหาลุงหงอกสุขภาพอนาคตทำให้เป็นแฟนเพจใช่บอกด้วยแฟนเพจของเฟซใช่เขาจะตาม 22.7 เขาจะไล่เข้ามาเขาจะลงทะเบียนให้เสร็จสรรพไปนะคุณยายนะคุณป้ากันนะโอเคนะพอเข้าใจได้ตรงนี้นะเอาละผมเขียนไปเรื่อยโอเคนะลองพามาดูซิไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนี้หรือจะให้พ่อเป็นนู่นนั่นไปเสียก่อนหรือจะให้เขาผ่าตัดผ่าต่อเสียก่อนก็ได้นะถ้าคิดว่าทางนู้นถนนสายนี่มันดีด้วยประเสริฐสเมนแตนถนนสายนี้มีแค่2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจและหรือ1ความต้องการโอเคไหมครับต้องการจะให้พ่อหายใจสะดวกใช่มั้ยล่ะก็ถามพ่อก่อนนะอย่าไปข่มเขาควายกินยาไม่เอานะต้องให้พ่อเขาดูเฟซให้เรียบร้อยดู YouTube ให้เรียบร้อยใช่มั้ยคะคุณสาครใช่บอกนะพ่อหนูเป็นไซนัสในโพรงจมูกก็พ่อคนเดิมหรือมั้งใช่เปล่ารู้นะไม่ใช่ไปแล้วไม่ใช่เหรอพ่อหรือว่าไม่ไปไม่รู้ผมจำชื่อผิดไม่รู้นะครับคุณสาครถ้าผิดก็ขออภัยนะครับ อย่างนี้เป็นต้นโอเคนะนั่นแหละคุณสมพล Hello from Lounge นะ image and sun ใช่ป่ะ a good อ๋อโอเคคุณสมพลกับลูกชายโอเคเข้าใจครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทราบรับทราบแล้วนะฮะจะเจอกันวันไหนเดี๋ยวนะวันที่30ยังไงเดี๋ยวมันจะใช่ครับนะทางด้าน ทางด้านเขาทำงานที่เขารายงานผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาแจ้งให้ผมทราบเรียบร้อยแล้วโอเคนะเป็นที่รู้กันแล้วล่ะเข้าใจครับขอบคุณลุงครับคุณเคียวเคียวซิริตี้เลยเคียวนะโอเคเคียวเคียวกันแล้วถ้าผมออกเสียงผิดก็บอกหน่อยนะครับเพราะว่าผม ภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยมันลำบากกับปลายลิ้นผมเหลือเกินก่อนอ่อนฝนตกอีกแล้วเหรอก่อนอ่อนโอ้ยตกทุกวันจังเลยนะเรื่องของเขาถ้าเราเข้าไปยุ่งก็จะเป็นเรื่องของเราโดยอัตโนมัติ ใช่ขอบคุณคุณกนกภูมิกนกแปลว่าเข้าใจตัวเองเยอะแล้วสิเนี่ย เรื่องของแท้นะถ้าเราเข้าไปยุ่งเป็นเรื่องของเราถูกต้องครับเยี่ยม
นี่แหละครับคือคนที่เข้าใจในเรื่องของคำว่าปรัชญาได้เร็วขึ้นปุ๊บจะรู้ทันทีถูกต้องครับถ้าเราเข้าไปยุ่งมันก็อยู่ในเข่งเขาคือเป็นของเขานั่นแหละครับโอเคไหมครับเป็นเดี๋ยวนะครับเรื่องของเขาทั้งนั้นแหละถ้าเราเข้าไปยุ่งก็จะเป็นเรื่องของเราเอาเราเข้าไปยุ่งนะเราก็คลุกกับเขามันก็เลยกลายเป็นเขากับเราตรงนั้นใช่ไหมเยอะดวงห่างโอเคไหมครับเหมือนกับท่านกับผมเนี่ยถ้าเรื่องลุงออกโอเคไหมเรื่องท่านนะครับท่านก็นั่งฟังเฉยๆไม่มีปัญหาแต่ถ้าเอาตัวมายุ่งกับผมทีเนี้ยคลุกเป็นผมทีเนี้ยทำนองเดียวกันนะครับใช่ไหมที่หนึ่งที่จะบรรยายให้ฟังเนี่ยโอเคไหมครับถ้ามาก็เรื่องของก็คลุกโอ้ยผมไม่ดึงดูดใครอยู่แล้วล่ะใครก็ตามที่จะบอกว่าลูกศิษย์จะต้องมีพานคงพานครูอะไรต่างๆนั้นมันยาแล้วครับอยู่ขึ้นกับผมไม่เอานะเอาไว้ลึกๆความเขาเรียกอะไรความเชื่อมั่นที่เขาเรียกว่าความศรัทธาอะไรเขาว่าไปนู่นนะเอาไว้ลึกๆไม่ต้องมาพูดกับลุงหมอไม่ต้องพูดนะครับลุงหมอแค่ยิ้มผ่านกันพอจะมองออกกันแล้วแค่เดินโชยหน่อยแล้วครับว่าใครมีรังสีอมหิตโอเคไหมใครที่มีรังสีเมตตาใครมีรังสีเมตตาและกรุณาเนี่ยแค่เดินผ่านไปเดี๋ยวเติมชั่วโมงอย่าถือสาผมนะครับเวลาผมเติมเชื้อเพลิงนะครับผมไม่เหมือนใครนะและยาวตัวอย่างผมนะครับบอกลูกหลานยาวตัวอย่างลุงงอกนะลุงงอกเขาไม่เหมือนมนุษย์โลกพูดอย่างนั้นเลยลุงงอกเลยมะเร็งทำอะไรลุงงอกไม่ได้หรอกพูดเลยไอ้ที่เขาว่ามะเร็งมันทำอะไรลุงงอกไม่ได้หรอกโอเคไหมครับนี่ถือว่าเป็นสื่ออันนี้สื่อเฟซอันนี้ถ้าผมไปออกรายการทีวีกระแสหลักกระแสรองเนี่ยผมก็ไม่ทำอยู่แล้วอันนั้นพวกสาธารณะเต็มอันนี้มันเป็นการส่วนตัวกึ่งสาธารณะจริงๆมันไปกว้างกว่านะครับโอเคไหมทีวีมันได้แค่ประเทศไทยว่าอันนี้ไปได้ทั้งขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ยไปได้ไกลกว่าเยอะเลยนะอันนี้มันสาธารณะมากกว่าเยอะเลยทีนี้จะรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมอาจารย์มองนี่หรือไม่มันขึ้นอยู่กับจรรยาบรรณของคนคนนั้นด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่มีอยู่แล้วพูดไปด้วยด่าไปด้วยไม่มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับด่าใครบ้างก็ไม่รู้ผมไม่มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอหรือว่ามีก็ไม่รู้นะทักท้วงหน่อยครับท่านที่อยู่หน้าจอเซกโลครับเผลอนะฮะเผลอตอนเมาดูงองเมาเป็นอยู่แล้วผมเปลี่ยนชื่อเฟซนะครับไม่เข้าใจแปลว่าอะไรหน้าเฟซอันนี้ผมจะไม่เข้าใจด้วยหรอกเข้าใจครับโอเคอ๋อคุณแก้วเขียวสะกดให้น้อยพี่ก็บอกแล้วภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยมันออกเสียงลำบากผมออกเสียง KEO เขียวเป็นแก้วอ๋อแก้วสะกดอย่างนี้เหรอGL GL 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 แก้วก็แก้วครับผมยินดีครับซ้ำครับอาจารย์ช่วยเด็ก13คนด้วยดีแล้วที่ทักมานะครับตัวเลข13เป็นตัวเลขที่ฝรั่งเขาใช่ไหมเขามีอคติมากถ้าหากว่าฝรั่งก็รู้เรื่องเนี่ยนะครับไอ้13คนเด็กเนี่ยอยู่ในถ้ำเนี่ยเขาคงจะวินิจฉัยแล้วว่าประเทศไทยนี่ไปรอดเหรอใช่ไหมไปรอดเหรอใช่ไหมมันเป็นตัวเลขปริศนาไอ้ตัวเลข13นี่แหละครับชาวอะไรคริสต์โรมันคาทอลิกหรือเปล่านะฮะเขาจะรังเกียจตัวเลข13โอเคไหมนะก่อสร้างตึกขึ้นไปเนี่ยจากชั้น1
ไปถึงชั้นที่20 30เนี่ยชั้นที่13ก็จะไม่ใช้เขาไม่ใช้เลยนะตรงนั้นนะครับเขาจะไม่มีใครอยู่มีใครใช้ก็ถือกันก็ถือว่าเป็นตัวเลขกรกินีเขาว่างกันนะครับโอเคนะครับทีนี้พอเวลามี13ชีวิตเขาอยู่ในถ้ำเนี่ยเขาเชื่อว่าผมเชื่อว่านะเขาคงวินิจฉัยแล้วประเทศไทยไปรอดหรือเปล่าไม่รู้ปีไอ้เรื่องน้ำนี่แหละลุงงอพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะเดือนตุลาผมพูดจากนู่นนะบริสเบนที่ออสเตรเลียนะปีที่แล้วเดือนตุลาเนี่ยคอยดูปีหน้าก็คือปีนี้61ปริมาณน้ำจะไม่น้อยกว่าปี60หรือดีไม่ดีถึงปี54ในเรื่องน้ำเนี่ยตัวเลข13เนี่ยมันเป็นปริศนาธรรมหรือเปล่าอุทาหรณ์สนใจหรือเปล่าครับผมก็กลับไปมองว่าเป็นเพียงตัวเลขปริศนาในส่วนตัวผมนะเอาล่ะมีคนจะให้ผมช่วยแล้วผมจะช่วยเขาได้ยังไงลูกงอกมีอะไรมีแต่กระปั้นหัวใจอ่ะจะให้ผมไปช่วยหายใจแทนเขางั้นเหรอมันไม่ได้นะก็ทำไมล่ะไปหาหนึ่งหน้าจอสิครับจอช่อง7ช่อง3อะไรเขาไม่ใช่เหรอนะเวิร์กอะไรต่างๆนั้นแล้วช่องที่มันเวิร์กนั่นน่ะก็มีอะไรพวกดูจิตอะไรนั่นนะเห็นเขาทำรายการไม่ได้ลงดาวไม่ใช่เหรอรายการความเชื่อหากินกับความเชื่ออ่ะแล้วเชื่อมันจริงไหมที่เนี่ยถ้าจริงก็ถ้าบอกว่าจิตอะไรเขาเนี่ยก็มีชื่อจิตอะไรพวกนี้ไม่รู้ผมก็ไม่เคยจับสักทีไม่เคยเข้าหูพวกนี้ก็ไอ้เขาไปทายสิครับอยู่ใน13ชีวิตเนี่ยเป็นหรือตายนะอยู่ยังไงนะเอาสิครับนะเขาเก่งไม่ใช่เหรอนู่นคลอง3คลอง4เนี่ยก็ค้นตัวมาสิครับไอ้พวกเก่งๆนั่นนี่แหละรู้ไหมมันเป็นเหตุการณ์ของบ้านเมืองเหตุการณ์ต่างๆมันเป็นคำถามเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะโจทย์ความเชื่อนี่เวลาเนี่ยไอ้เรื่องพูดผีปีศาจนี่แหละโอเคไหมไอ้เรื่องวิญญาณนู่นนั่นสารพัดนี่แหละเห็นไหมครับนี่แหละมันเป็นคำถามชัดๆอยู่แล้วล่ะแล้วใครจะตอบอยู่เนี่ยออกมาสิครับนะมันงั้นเจอผมก็ไม่กล้าพูดผ่านจอผมเพราะว่าพูดแล้วมันจะเป็นบันทึก50ปีมันยังอยู่ตรงนี้อยู่100ปียังอยู่ตรงนี้อยู่เห็นไหมครับผมก็เลยไม่อยากจะลั่นวาจาผ่านจอแต่ถ้าหากว่าต่อหน้าเสียวันในวันมาเล่าให้ฟังโอเคไหมครับผมก็ต้องวางอะไรนะเซนส์ของผมไว้เหมือนกันนะเพราะว่าในการพูดจาเนี่ยผมต้องเผื่อคนยังไม่ได้เกิดด้วยซ้ำเนี่ยให้รู้ไว้จะได้มาดูตรงนี้ด้วยผมเผื่อคนรุ่นนั้นที่ยังไม่เกิดด้วยนะเนี่ยหรือเกิดร้องแอนะวันนี้30ปีผ่านไปเขาจะมาเจอเนี่ยลูกหลงเพราะฉะนั้นผมต้องระวังโอเคไหมครับผมไม่อยากจะให้ภาษาผมเนี่ยมันจะไปกรอกเด็กรุ่นต่อๆไปในสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่ควรผมเห็นมาเยอะไม่อยากจะให้เกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นมากับคนรุ่นต่อๆไปบอกก็เลยคือใจผมเป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ถามนะวันนี้ผมตอบปุ๊บผมต้องเผื่อเด็กด้วยที่ยังไม่เกิดด้วยดูสิครับผมคิดยังไงอยู่เพราะผมจะดูความเจริญเติบโตของเขาชีวิตผมจริงนี่นะผมอยู่ดูความเจริญเติบโตของเขาผมบอกไม่เกิน15ปีไม่เกิน14ก็ได้เด็กรุ่นนี้แหละครับที่จะมาตอนนี้เริ่มมีวิแววแล้วนะครับคนไทยอายุแค่22-23ปีก็แปลว่ารู้สึกจะเกิดหลังมกราคม37หรือเปล่าอายุ23ปี22-23ปีตอนนี้เสนอตัวเป็นนักการเมืองอเมริกันนะนั่นนะลูกไทยกึ่งไทยกึ่งอเมริกันมาแล้วนะบอกให้ก็ได้แหลมมาแล้วนะ เดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนนะคนรุ่นนี้นะอีกประมาณสัก10ปีไม่เกินนะใช่ไหมฮะเขาก็ได้ด็อกเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับนะเอาอีก5ปีได้ด็อกเตอร์ทำงานอีก5ปีเป็น10ปีคนรุ่นนี้แหละครับที่จะมากวาดเตะตัดขาหมดไม่เชื่อคอยดูอะไรก็ตามที่มันเน่าเฟะผู้ใหญ่ทำมาไว้สารพัดโดยพวกนี้เรื่องของกฎหมายเนี่ยก็จะมาเกลี่ยหมดเลยนะครับถูกต้องเป็นตำรวจภาคผมกล้ายืนยันอ่ะนี่นะถ้าผมพยากรณ์ผมพยากรณ์แบบนี้โอเคไหมครับผมไม่พยากรณ์หรอกคนจะเป็นจะตายไม่เอาหรอกโอ้ไม่ใช่ลุงหรอก
นู่นผมพยากรณ์ประเภทนู่นถ้าผมจะพยากรณ์ไปใช่ไหมครับให้ระวังนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนเอาไว้อย่างด้วยความอะไรความอะไรความมีฐานะที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันคือ YouTube บ้านเราทีวีไหมครับก็คนฐานะอยู่ในบ้านเดียวกันนะครับก็ต้องบอกกันอยู่อย่างนี้โดยเซนส์สิ่งนี้โดยอากับกิริยาอย่างนี้ครับเพราะนั่นอย่าถือสากับกิริยาผมเด้อสิบอกไฮน์แมนบอถ้าใช่เพราะย่างหน้าก็จบข่าวผมดูเวลาแล้วเนี่ยมันสามทุ่มครึ่งไปแล้วเนี่ยมันแอบผมมันเหมือนขว้านมันนะโอเคนะอ๋อจะให้ส่งพลังบุญบุญมันคืออะไรใส่ตะกร้ามาส่งมันประสนีไหมก็มีคำถามย้อนจนได้แหละใช่ไหมครับมีคำถามย้อนจนได้แหละครับนะผมก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกครับใครก็ตามที่ฟังเสียงกระมังตอดยี่สูงอยู่จะฟังผมมาตั้งแต่20กว่าปีมาแล้วถึงวันนี้ก็ฟังกันอยู่ก็ผมใส่อะไรเข้าไปในชิปสมองแต่ละคนแต่ละท่านในทางที่ดีในทางที่ถูกผมบอกว่าไม่ถูกในทางที่ดีกันแล้วกันผมไม่บอกว่าถูกหรือผิดนะเพราะคำว่าถูกผิดในใจผมก็ยั้งยั้งอยู่นะให้รู้ไว้ถ้าดีชั่วมันพูดได้ชัดเจนถูกผิดเนี่ยขอโทษทีขออภัยมักจะไม่ค่อยจะยอมรับถูกผิดนะมนุษย์เรามันอยู่ตรงกลางระหว่างถูกกับผิดให้ได้ก็แค่นั้นเองเขาเถียงกันเรื่องถูกผิดเขาเถียงเรื่องความเชื่อไม่เชื่อโอเคไหมไม่มานั่งเถียงความดีความไม่ดีเนี่ยไอ้คนไหนมันทำดีๆแล้วก็แฉมันสิครับไม่ดีแล้วก็ว่ามันสิครับแฉมันสิครับมันพูดถึงได้ดีด่าคนอื่นเขาเนี่ยมันดีเหรอนี่ให้ร้ายผู้อื่นเขาดีเหรออยู่หน้าจอเนี่ยให้ร้ายแต่ผู้อื่นเขาถามว่ามันดีป่ะนะมันสะใจหรือเปล่าอย่าความสะใจมันจนเกินไปพี่ก็นะแยกดีแยกชั่วหน่อยคนที่แยกดีแยกชั่วได้คนนั้นคือจะเป็นคนที่มีความสันติมากที่สุดครับโอ้แม่อีกคำหนึ่งอยากจะใส่กฎพระไตรลักษณ์เหมือนกันนะครับว่าบิ๊กแบงครับเห็นไหมโอเคนะนะนะขอใส่กฎนะครับบิ๊กกฎพระไตรลักษณ์มันเริ่มมาจากนู่นบิ๊กแบงไหนดูไว้เนี่ยมาอยู่ในตำราทุกวันเนี่ยนะทุกครั้งอันนี้จังหน้าตาเข้าจริงนู่นกฎพระไตรลักษณ์มันมาจากบิ๊กแบงอ่ะจะมาให้ฟังนะครับฟังกันดีนะbefore big bang หรือคำว่าปรมัตถสัจจะด้วยความว่างความว่างตอนนั้นเรียกว่าอนัตตาได้เลยนะครับนี่โอเคไหมไอ้ลูกบอลลูกที่ว่าเมื่อกี้นี่นะมันรวมปุ๊บมันสาสารมันร้อนรนทนไม่ได้นี่นี่คือทุกขังสภาพสภาวะนี่เรียกว่าทุกขังภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่าปรุงแต่งก็ไม่ผิดครับปรุงแต่งเรียกว่าเกิดดับก็ไม่ผิดนะครับสาสาง singularity โอเคครับทุกขังนี่ singularity นะจริงๆๆนะหรือว่าร้อนรนทนไม่ได้โอเคฟังให้ดีนะครับนี่คือลูกบอล นะครับข้างนอกเป็นความว่างหมดเป็นจะเรียกว่าสุญญตาก็ได้อนัตตาก็ได้ปรมัตถสัจธรรมก็ได้พระนิพพานก็ได้โลกุตตรธรรมก็ได้ความว่างก็ได้โอเคไหมครับมันแทนค่าเดียวกันหมดเป๊ะเอาพระเจ้าก็ได้emptiness ก็ได้เอาอะไรกันเดี๋ยวคำหนึ่ง ether ก็ได้ gas ether แต่ผมบอกว่าค่าคงที่ผมบอกว่าค่าคงที่หรือพลังงานที่บริสุทธิ์ผมพูดตรงนี้อ้างถึงทั้งหมดนั่นแหละครับแต่เวลาผมจะมาใช้จริงก็ผมบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์หรือค่าคงที่โอเคไหมผมก็ใช้พลังงานบริสุทธิ์มาตลอดพูดมาตลอดเรื่องนี้นะครับ20กว่าปีนะไม่ได้พูดเล่นๆนะครับพลังงานบริสุทธิ์นะฮะถ้าใครสนใจถ้ามีเทปๆก่อนๆก็ไปดูไปฟังเอาเองก็พลังงานบริสุทธิ์โอเคนะเอ้าไปไหนแล้วเนี่ยเอาไงลุงงอกลุงงอกเอาไงลุงงอกไปไหนแล้วทำไงลุงงอกเนี่ยคุณสุกเกษมมาแล้วครับคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่กับไม่เชื่อจะลบหลู่ผลลัพธ์ต่างกันไหมครับโอเคเอาสมัยเยอะดูสิต่อมันทั้งคืนนี้ไม่คืนนี้มันนะที่ว่าเนี่ยมันนะโอเคนะ
เรื่องบุญก่อนครับผมส่งพลังบุญใครเนาะจะเป็นไปรษณีย์ให้ส่งยังไงเอาหน้าฟังให้ดีนะครับผมใช้คำพูดว่าจิตคือความสว่างนะคุณซ้ำนะฮะโอเคนะซ้ำครับซ้ำครับนะครับฟังดีนะ จิตคือความสว่างความสว่างกับบุญบุญคือปัญญาผมใช้ขมวด 3-4 คำอยู่ที่เดียวกันหมดนะครับเอานะเมื่อกี้นี้ยังไม่จบแล้วก็เข้าใจรักมันซิงคูลาริตี้ใช่ไหมมันซิงคูลาริตี้มันทุกขังทนไม่แล้วก็แตกเปรี้ยงเป็นอนิจจังเพราะฉะนั้นดวงดาวทั้งหมดมันจะไม่นิ่งเป็นอนิจจังเคลื่อนที่เคลื่อนไหวหมดเห็นไหมครับดวงที่ก็เหมือนกันมันเกิดดับมันไม่นิ่งเห็นไหมถ้ามันเคลื่อนโคจรมันจะไปทั้งพวงใหญ่นะครับระดับในระดับจักรวาลเขาเนี่ยเห็นไหมครับโลกมันก็เป็นเคลื่อนที่กับเคลื่อนที่สักชั้นบรรยากาศเห็นไหมครับรอบดวงอาทิตย์โอเคไหมครับเนี่ยภาวะเช่นนี้เรียกว่าอนิจจังไม่หยุดครับโอเคอนิจจังเข้าสู่อนัตตาอนัตตามีอยู่ก่อนแล้วโอเคไหมครับนี่นะกฎพระตาลักษณ์มันเริ่มมันแต่ตรงนู้นนะพี่ปานายันติโกโหติกาไม่ใช่กิ๊กก๊อกนะให้รู้ไว้เนี่ยท่านก็เห็นแต่ละจุดอยู่ในแต่หนังสือนั่นนะครับอยู่ในแต่ตำรานั่นนะครับเอาเข้าจริงก็แบะแบะแบะโทษทีขออนุญาตหนักไปนิดหนึ่งโทษทีครับขออภัยขออภัยหลุดหลุด เอาเข้าจริงก็ไปไหนไม่เป็นเนี่ยนะครับน่าก็ขอให้กรุณาพิจารณาตามควรแก่กรณีนะครับสำหรับท่านที่มีปัญญาจะมากน้อยค่อยแรงมันก็ไม่มีเครื่องวัดปัญญานะครับไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดปัญญาก็ไม่ได้อีกแหละก็ผลการกระทำนี่แหละผมว่ามันชัดที่สุดแล้วล่ะอย่างอาชีพเนี่ยคือปัญญาโอเคไหมครับใครก็ตามที่ประกอบทุกอาชีพได้อย่างสมบูรณ์นั่นคือท่านมีปัญญาแท้ๆคนที่มีปัญญาก็ต้องมีความรู้ใครจะบอกว่ามีความรู้ก็ช่างหัวเขาแต่เรามีความรู้มีความสามารถทำให้เกิดเป็นผลงานโอเคไหมครับภูมิใจตรงนี้ถ้าจะภูมิใจนะไม่ใช่ใบติดข้างฝาไม่เอาหนีไปไกลถ้ามีได้ก็ดีเอาไว้กันหมากัดไหนมาปากหมาไหนมันจะมากัดจะรู้นะหมาบางแก้วเหรอจะมากัดผมเลี้ยงมาตั้งขี่ตัวพระบางแก้วนะครับโอเคนะพอเข้าใจเนาะกลับมาถึงคำว่าคุณสุขเกษมทีนึงครับคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่กับคำว่าไม่เชื่อจะลบหลู่คำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไอ้คำพวกนี้แหละครับมันเป็นคำที่เขาหลอกกินกันมาตั้งเยอะตั้งแยะหลอกกินมาทั้งหมดไอ้ที่วุ่นถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ผมเชื่อด้วยแต่ผมลบหลู่เชื่อว่ามีจริงเนี่ยผมลบหลู่ดูอ่ะอย่างเงี้ยไหวไหมครับถ้าผมจะย้อนแย้งครับพวกเนี้ยร่างทรงเนี่ยผมบอกเชื่อมีแน่ๆแต่ผมลบหลู่ดูอ่ะเอาป่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่เชื่ออย่าลบหลู่แปลว่ารู้ไม่จริงคนพูดเช่นนี้ถือว่ารู้ไม่จริงนะทำไมถึงพูดเช่นนั้นเพราะว่าต้องการนำมาประกอบชีพต่อไงอย่าดูถูกด้วยอย่างเงี้ยโอเคไหมผมเชื่อแต่ลบหลู่แน่นอนอ่ะอย่างเงี้ยโอเคไหมอะไรทำนองนั้นโอเคพยายามสังเกตนิดหนึ่งภาษาผมนะครับผมจะระวังนะไม่ใช่หลุดปากอย่างเดียวนะครับอีกนิดนึงคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่คำพูดคำนี้ได้ยินบ่อยมากกับคนที่ทำรายการทีวีพิธีกรโอเคไหมครับนี่แหละไม่น่าจะให้มีคำนี้เลยพิธีกรรู้ไหมมีคำนี้สังคมมันจะได้อะไรทีนี้อ่ะจะรู้นะหรือขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่านพิธีกรพูดคำนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ยอมรับผิดชอบจากคำพูดก่อนที่มันเนี่ยมันไม่ได้โอเคไหมเห็นไหมเวลาเคาะผมจะเคาะอย่างนี้เวลาผมเคาะพูดนี้มันได้ยังไงล่ะครับอย่างนี้ก็สังคมก็เสียหายหมดสิครับพิธีกรเอาคนสองคนมาทะเลาะกันเนี่ยเพื่อต้องการอะไรอย่าไปคิดว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยเขาชอบนะมันไม่มีตัวเลือกเข้าใจไหมครับสักวันหนึ่งสมมติว่าผมไม่โผล่ที่รายการหลักเนี่ยความสามารถของลุงหงอกนะ
กิดไปโผล่ที่ตรงนั้นขึ้นได้เลยเห็นไหมฮะแนวทางผมเนี่ยอย่างเนี้ยอารัธนาสักวันหนึ่งไม่รู้ใครจะมาเนอะสมมติว่าสักวันหนึ่งทุกวันไม่มีตัวแชร์เข้าใจไหมหน้าจอนั่นนะเห็นไหมครับคันที่ผมจะบอกว่าเป็นน้ำเน่าเกือบหมดหรือหมดมันก็ยังกระไรอยู่นะขายของทั้งนั้นต้องการเรตติ้งต้องการเรตโฆษณาแง่ๆนั่งเถียงเนี่ยเอาความเชื่อมาขายแล้วขายโฆษณากันมอมเมาความเชื่อนะโอเคไหมครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่ของจริงความจริงตรงไหนล่ะเห็นไหมครับไม่มีใครมาแชร์เพราะนั้นพิธีกรเนี่ยสำคัญมากในเรื่องนี้นะครับทอล์กชงทอล์กโชว์อะไรก็ว่ามันนั่นนะโอเคนะจบมันจะไปไกลมันจะกลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์ผมเองก็ไม่อยากจะทำหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์นะเมื่อเวลาหน้าจอมาอย่างนี้ก็เลยถือโอกาสกันแล้วกันเนาะอีกนิดนึงครับอ่านให้จบทีเดียวนะครับฟังให้ดีนะครับอ่านให้จบทั้งหมดนะยังไม่ต้องสอดใส่ความเห็นตัวเองนะครับจากคำถามคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่กับไม่เชื่อจะลบหลู่ผลลัพธ์ต่างกันไหมครับไม่เชื่อจะลบหลู่ยากนะภาษาซ้อนภาษานี่ยากนะบอกให้ได้อย่าคิดว่าง่ายนะตอบแบบทนลมต้านลมไหวหรอกครับแต่ตอบเพื่อความเข้าใจนะทั้งสองคำสองความนะนะจับ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยผมซัดตรงนะเมื่อกี้เนี่ยนะครับนั่นคือคนที่เขาไม่รับผิดชอบเช่นพิธีกรนำเอาความเชื่อมาขายเพื่อหาโฆษณาโอเคไหมครับเขาได้ค่าโฆษณาไปเอาได้ก็ดีสุดท้ายมาทิ้งให้กับสังคมว่าที่พูดมาทั้งหมดนั้นจะเป็นการจิตไอ้ริวเรวแล้วหว่าไปในสารพัดสุดแล้วไม่เชื่อจะลบหลู่พูดเช่นนั้นน่ะสังคมไม่ได้อะไรเลยแต่คนพูดได้ค่าตัวโอเคไหมครับได้ค่าโฆษณาไม่ไปอิจฉาเพราะที่ว่าเนี่ยจำแนกให้ฟังครับท่านที่อยู่หน้าจอ 20,000 กว่าชีวิตเวลาเนี้ยโอเคไหมเรามาประเทืองปัญญากันในรูปแบบพวกนี้นั่นคือวิพากษ์ให้เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ยังไม่ได้วิจารณ์นะวิจารณ์หนักนี่เยอะนะวิพากษ์ให้เฉยจำแนกให้ออกให้แล้วทีนี้กลับไม่เชื่อจะลบหลู่ถ้าเป็นผมนะไม่เชื่อผมจะวางเฉยประโยคนี้นะถ้าผมไม่เชื่อผมก็วางเฉยผมไม่ไปยุ่งวุ่นวายนั่นเนี่ยก็คือผมตัดตีแตกเลยเขาไม่ใช่เรานะก็จับแยกให้ดูถ้าเราไม่เชื่อสิ่งที่ว่านั้นเราอยากเข้าไปยุ่งก็แปลว่าวางเฉยซะตีแตกตัดตกเพราะนั่นคือเขานี่คือเรานะครับเห็นไหมมันได้น้ำได้เนื้อนะเวลาอธิบาย2คำเนี่ยออกมาได้ตั้ง3บริบทโอเคไหมครับใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นประโยคที่บอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่วลีนะฮะก็อธิบายแล้วนะถือว่าถ้าเป็นพิธีกรหรือคนแสดงบทบาทไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเว้ยท้าด้วยคนนี้นี่พวกนี้จะท้าถ้าลบหลู่ปุ๊บก็จะมีคำว่าท้าทายทันทีเลยนั่นแหละกลุ่มอย่างนั้นแหละเขาเรียกกันว่าอวิชชาเต็มอย่าใช้ว่ากอไก่ใช่ไหมครับนั่นคืออวิชชาเข้าใจไหมครับถ้าหากว่าขัดกันหน่อยโอ้ยสวนออกฤทธิ์ออกเดชเลยนะครับนั่นแหละครับนี่แหละคือไม่รู้ในใจผมเนี่ยรับไม่ได้แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีสติมีเพียงปัญญากันสำหรับท่านอยู่ในจอเนี่ยครับ20,000กว่าชีวิตเนี่ยครับ ก็อยากจะให้จำแนกให้ได้ก็พาจำแนกให้ฟังอยู่นะครับจบเนาะโอเคครับ จบครับอ๋อว
ันนี้มีคนชมไททันแมนด้วยเนี่ยใช่เวลามีคนมาแชร์อย่าไปคิดว่าเขาเด็กกว่าเรานะครับขอได้โปรดนะครับอย่าเด็ดขาดทุกวันนี้ไม่ได้เลยนะครับพี่ปานาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเด็กๆเนี่ยเขาจะมีดีของเขาหลุดมานิดหนึ่งนะเขาจะมีดีนะครับเก็บความดีของเขาเอาไว้แล้วก็อย่าไปเบรกอย่าไปรับเร็วจนเกินไปนะครับ หนุ่มงอกเอาแบบตรงๆลึกๆบอกแบบง่ายๆก็อย่าให้ตรงเกินไปครับผมให้ผมอายุครบ100ปีก่อนนะครับจึงจะเชื่อว่าทั้งวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็วิจวกรวมทั้งเสนอแนะด้วยนะครับเวลาผมแสดงบอกว่าจะเสนอแนะเสมอนะครับมันเป็นแต่ว่าสมบัติกระสมบัติส่วนตัวผมเวลาทำรายการวิทยุมาโอ้ยุคสมัยก่อนยิ่งหนักผมทุกรถอะวิพากษ์วิจารณ์วิจวกยุคสมัยยุคที่ทำรายการอยู่ที่สถานีวิทยุขอสตบชื่อรายการบอกแค่เที่ยงคืนกับสิร้อบ้านเราเพลงแต่เต้นรายการเนี่ยเจยทั้งฟ้าท่าทั้งดินสิ้นยำเกรงนี่แหละครับเป็นเพลงที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ชอบที่สุดคือเพลงเยยฟ้าท่าดินนั่นนะครับบอกให้ทราบไว้สุเทพร้องแหมคือร้องนะครับนั่นแหละเพลงเต้นรายการนะครับไตเต้นของรายการพอถึงกลางดึกปุ๊บบรรดาคนหลังพวงมาลัยเนี่ยเที่ยงคืนกับสิร้อบ้านเราคนหลังพวงมาลัยนะครับเป็นที่ฮือฮามากทั้งแท็กซี่ทั้ง10ล้อทั้งใครๆก็ตามทีมันสุดท้ายก็ได้แต่ความสะใจสุดท้ายแล้ววิพากษ์วิจารณ์วิจวก3รถเลยนะครับนักแต่สุดท้ายแล้วก็ข้อเสนอเนี่ยผมมีดีตรงข้อเสนอแน่ครับนะเพราะฉะนั้นจึงรอดปากเดียวปากมาได้ยุคสมัยนั้นนะครับผมดีมีข้อเสนอแน่และทำให้เป็นตัวอย่างของสังคมเอาคนขับแท็กซี่เนี่ยมารวมกันได้ทั้งหมด 1,400 เกือบ500คนกันแล้วกันขาดอีกประมาณสัก8คนถึง500ยังไงเนี่ยนะแท็กซี่เก็บค่าของเงินทองแล้วจับส่งให้กับผู้โดยสารเขาผมเนี่ยเป็นคนที่เริ่มคนแรกบอกให้ทราบก็ได้นะของประเทศนี้ด้วยลุงงอกเนี่ยนะเป็นคนที่เริ่มนะจะบอกให้ทราบไปนะเขาจึงมีรายการร่วมด้วยช่วยกันมาต่อไงผมบอกดีมากมีคนนำเอาคอนเซปต์ไอเดียแล้วผมทำให้เกิดผลเรียบร้อยแล้วเอาไปทำต่อเห็นไหมฮะมีคนบอกโอ้ยเคยสอนตีงูให้กากินเนี่ยคิดด้านผลประโยชน์มันก็ใช่ใช่ครับตีงูให้กากินไงแต่การสอนไม่ได้เป็นชนะแน่ๆเห็นไหมครับมันคนละขั้วความคิดกันยุคสมัยนั้นนะครับโอเคนะพูดแล้วก็เหมือนกับยกย่องตัวเองความจริงเราให้ฟังสำหรับคนหน้าใหม่ที่รู้จักลุงงอกนะวันนี้รู้จักลุงงอกเมื่อปีที่แล้วหรือว่าเพื่อ2-3เดือนที่แล้วนี่ก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังความจริงผมจะไม่ค่อยผิดผมไม่ค่อยจะเอาของเก่าๆมาพูดตั้งแต่ตลาดแม้แต่ไปเที่ยวนู่นนี่ก็ไม่เคยมาเล่าจาไม่ค่อยทำนะฮะไม่ใช่นิสัยอย่างนั้นแล้วมาแล้วไปจบข่าวประมาณนั้นผมจะเป็นคนสนั่งนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นมันเดินหน้าไม่ได้นะครับเอาแต่ข้างหลังแต่เอาดิบมาพูดเด้งไงมันก็เดินหน้าต่อไม่ได้มันก็พัฒนาการกันก็ไม่ได้ใช่ไหมล้อมเหลาปัญญามันก็ไม่ได้กันนะก็ต้องพุ่งไปข้างหน้าแต่ข้างหลังก็อ้างถึงเอาไว้หน่อยนึงทำหน่อยไม่ใช่เอารายละเอียดมาทั้งหมดเลยเดินหน้าก็ไม่ได้พูดแต่ข้างหลังไม่ได้นะครับโอเคนะเอาละเมื่อรู้จักทัศนะของลุงงอกพอสมควรนะครับก็ถือว่าอิ่มเนาะวันนี้เนาะเล่นกันตั้งโหเกือบ2ชั่วโมงอีก10นาที4ทุ่มนั่นนี่บรรดาเลยครับเนี่ยเดดบอลก็มาแล้วเนี่ยต่อบอลอีกพรุ่งนี้ก็จะเตรียมตัวเดินทางไปคิตตี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ทั้งทางตรงทางอ้อมนะฮะท่านที่ส่งสตงสตังผ่านอะไรผ่านบัญชีมาผมก็จะรู้หมดแหละนะครับเพราะว่าเวลามันเข้าบัญชีมาให้มันจะมากิ้งเครื่องที่มือผมเนี่ยท่านกดปุ่มเข้าปุ๊บแต่นั้นมันก็ดังกิ้งขึ้นมาผมก็จะรู้ทันทีนะไม่รู้แต่ท่านผู้ใดนะเป็นคนส่งมาโอเคไหมครับ
ถ้าอยากจะให้รู้ก็ส่งสคริปต์ส่งแบบมาให้ส่งมาผ่านไลน์ก็ได้โอเคไหมครับถ้าอยากจะเปิดเผยตัวเองนะส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะไม่เปิดเผยตัวเองครับครับก็โอเคนะส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยไม่เปิดเผยตัวเองตรงนี้แหละครับลองทำไปจะน้อยจะมากอะไรต่างๆนะก็ทำไปผมว่าท่านได้ลึกๆนะที่ผมไม่พูดบ่อยพูดบ่อยก็รำคาญหูจะพูดไปทำไมนะแม้บอกเบอร์บัญชีผ่านจอผมยังกระเดือกกระดากปากเลยถูกไหมถ้าใครอยากรู้ก็ถามโทรศัพท์เบอร์ตรงมา029859886นะก็จะมีคนบอกกันแล้วกันเบอร์บัญชีนู่นนี่นั่นจะให้ผมออกมาจากปากผมมึงดื้อนี่แล้วจะเขียนเอาไว้หน้าโต๊ะนี่กันโอ้ยผมไม่ทำหรอกนั่นเห็นแต่ด็อกเตอร์อะไรเงี้ยก็ทำมันโอ้โหดูแล้วนั่นแหละอ่ะนะอย่าไปว่าเขาอีน้องจะเป็นเองแล้วยุ่งหนักอีกว่าแต่เขาอีน้องเป็นเองนี่ยุ่งเลยนะไม่รู้บวมลายขึ้นฟ้าทันทีนะขอพระคุณหลายที่สนับสนุนนะครับให้งานของลุงออกเดินไปแบบสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ในร่วมโลกเดียวกันทั้งหมดรวมหลงจงที่นี่นะ63ชีวิตที่หน้าจอเฟซนะฮะส่วน YouTube น่าจะไป50 60ประมาณตอนนี้ประมาณนั้นครับนะก็ยินดีทุกคนนะครับวันพรุ่งนี้เลยนะ 20:00 น่าจะเจอกันที่นู่นนะวัดธรรมขามนะครับ ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรพูดในวัดผมจะพูดเรื่องอะไรได้ไงล่ะครับพูดในวัดต้องเดาผมได้เลยผมจะพูดเรื่องอะไรนะครับพรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะ20:00อ่ะนะวันนี้บ้านใครบ้านใคร ตกลงพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรก็อย่าลืมธนาคารนะครับท่านใดที่ทำมาค้าขายซื้อมาขายคล่องแล้วว่าไปจะบอกว่าไงดีเนาะจะให้จุดธูปจุดเทียนแล้วก็ผมก็ไม่เคยชวนใครจุดธูปจุดเทียนเลยรู้ไหมแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วล่ะครับโอเคมั้ยนะเพียงแค่ฟังและเข้าใจกับสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังมาทั้งหมดความเข้าใจตรงนี้แหละครับมันจะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเองของท่านจะคิดทำอะไรค้าขายต่างๆก็ตามทีเชื่อหรือเกินว่าต้องพอกินพอใช้แน่ๆนะจะเหลือกินเหลือใช้ก็อนุโมทนาสาธุจะเหลือขอเหลือพอก็ยินดีเหลือเกินนะครับผมอยากจะให้ท่านพัฒนาไปถึงตรงนั้นทุกคนทุกท่านเห็นไหมฮะพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอโอไหมครับคำพูดอย่างนี้นะฮะข้านาฏการก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิ่งที่หามาได้เรียกว่าทรัพย์สินคานนะขอให้สมาธิปกป้องคุ้มครองการงานของท่านจะเจริญใหญ่เพียงก็ตามที่หมู่มวลมนมิตรพูดภาษาเดียวกันรู้เรื่องกันไปให้ช่วยกันทำมาหาอยู่หากินให้มันเติบโตเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับให้มันแข็งแรงโอเคนะครับถ้าเป็นการเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินนะครับอันนี้ไม่ต้องวิตกเพื่อผมจะพอจะเข้าใจในเรื่องของพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกนะครับก็เชื่อมั่นนะครับว่าทั้ง3ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติเขาจะทำหน้าที่ให้ท่านที่ได้ยินเสียงกระมังตกจากที่สูงผ่านป่าลุงออกนาทีนี้เขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองแล้วก็รวมทั้งให้ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับธรรมนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you very big ครับผม